กราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญและกราบโอกาสขอโอกาสให้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคสมบูรณ์ไปเรียนศิริวัฒโนซึ่งเป็นชาววานพร้อมทั้งพระครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถระทุกรูปครับก็ขอเชิญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจซึ่งออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันเสาร์เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกา ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ FBBTB 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็ออกอากาศพร้อมกับสถานีวิทยุต่างๆตามคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศโดยมูลนิธิพุทธาเนี่ยประสงค์วันสังฆทานพร้อมทีมงานของรายการธรรมะสว่างใจ รายการธรรมะสว่างใจเป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ดำริกระทำมาตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคสมุปริณสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็สืบต่อลงมาตรงนี้รายการนี้เป็นรายการสดเพราะนั้นท่านสามารถตอบถามปัญหาโทรมาถามปัญหาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3 บาทวันนี้อาตมาภาพพระอาจารย์ใจสิริวิทโยเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ก็ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริปุโนซึ่งเป็นเจ้าวาดบ้านพระจังหวัดสระบุรีนี่ก็เป็นสาขาของวัดสังฆทานเป็นพระผู้ใหญ่พระมหาเถระของวัดสังฆทานเราท่านจะมาเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับญาติโยมในวันนี้ก็เชิญญาติโยมพบกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมได้เลยนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับขอเจริญสุขการญาติโยมที่ติดตามรับฟังรับชมรายการธรรมสังหูใจก็คงจะได้รับสาระความรู้จากการอธิบายขยายธรรมหรือว่าตอบปัญหาอะไรต่างๆเพราะว่าพอเราเกิดมาก็มีปัญหาด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะมากหรือน้อยอันนี้หรือว่าจะทำใจให้ข้ามพ้นได้หรือข้ามพ้นไม่ได้มันก็อยู่ที่อุปทานความยึดมั่นถือมั่นหรืออยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านทีนี้ก็การศึกษาธรรมะก็เป็นตัวช่วยหรือตัวเสริมทำให้เรารู้หรือว่าเข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันก็ทำให้เราทันโลกทันเหตุการณ์มากขึ้นยิ่งในยุคนี้สมัยนี้เป็นสมัยของเทคโนโลยีเจริญมันเราส่วนใหญ่ก็อย่าไปยึดติดอยู่กับเรื่องความเจริญของเทคโนโลยีกันแต่ธรรมาโรยธรรมะโรยีนะฮะหรือพุทธะโรยีอะไรนี่รู้สึกว่าจะใส่ใจหรือสนใจกันเบาบางไปเต็มทีนะเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะก็ต้องให้เข้มข้นเข้มแข็งขึ้นหน่อยอะความเจริญทางด้านวัตถุนี่ก็ต้องมาเน้นกับเรื่องของคุณธรรมด้วยมันจึงจะได้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์เพราะไม่เช่นนั้นแล้วที่เห็นคนยุคใหม่สมัยใหม่มันก็จะไปติดในสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปเช่นสมมติว่าเกมอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ก็มาบ่นว่าโอ้ลูกศิษย์ติดแต่เกมกันไม่ค่อยสนใจหลักวิชาการอะไรฮะไปเพลิดเพลินถ้าเรียกว่าเล่นเกมจนเพลินเมินวิชาปล่อยเวลาผ่านพ้นเลิกสนใจไม่คิดถึงพ่อแม่เกลําบากทนทุกข์ยากอยากเห็นลูกเป็นใหญ่ช่วยตัวได้พ่อแม่ก็พอใจหมดอะไรห่วงหาแก้วตาเอ่ยนี่ฮะแต่ไปห้ามไม่ให้เล่นก็ไม่ได้เพราะว่าเกมก็ทำให้สมองไวนะรู้จักการคิดอะไรเงี้ยนะรู้จักการคิดแล้วก็รู้จักการตัดสินใจรู้จักการวางแผนอะไรเนี่ยมันก็เป็นตัวปัญญาเหมือนกันแต่ว่าต้องให้รู้จักคำว่าพอดีต้องมีวินัยสักหน่อยนะต้องมีวินัยฉะนั้นทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนให้เด็กมีวินัยและที่สำคัญผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นบุพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของลูกๆนะต้องพยายามปลูกฝังเอาไว้อย่าไปให้แต่ไขมัน
ต้องให้ความคิดอะไรเงี้ยอย่าจะไปให้แต่สตางค์ต้องให้สติให้มากกว่าให้สตางค์นะถ้าไม่ฉะนั้นเราจะใช้สตางค์จนขาดสติเดี๋ยวพ่อแม่ก็หาสตางค์ไม่ทันใช่ป่ะต้องไปทำงานเสริมงานพิเศษจนไม่มีเวลาที่จะมาดูแลลูกๆ นะก็ปล่อยลูกไปตามพวกตามเพื่อนเด้อไปตามที่เขาโปรโมชั่นกันในทีวีอะไรกับประเภทนั้นกระแสอะไรตามกันไปอันนี้ได้ฟังจากเด็กๆมาพูดมาคุยแล้วก็คุยกับเด็กๆได้ก็โอ้มันเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมมันเป็นเช่นนั้นเองอะไรถึงได้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขแต่ไปห้ามความเจริญทางด้านวัตถุห้ามไม่ได้หรอกมันเป็นถึงยุคสมัยแต่ว่าอะไรเราจะต้องปรับตัวปรับใจให้มันสอดคล้องแล้วก็เข้าใจให้สิ่งเหล่านั้นเป็นธาตุเราไม่ใช่ธาตุทางวัตถุนะวัตถุต้องเป็นธาตุเราเพราะว่าวัตถุเหล่านั้นคนเราดีไซน์ออกแบบมาใช่ไหมเพื่ออำนวยความสะดวกแต่ถ้าเราเป็นธาตุมันล่ะต้องไปเป็นทุกข์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาใช้เราไม่ใช่เราใช้เขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับต้องเห็นในลักษณะฉะนั้นต้องช่วยกันช่วงนี้เป็นช่วงอะไรเขาดาวครับผมปีเก่าปีใหม่เพิ่งผ่านมาใช่ไหมเขาดาวนี่ก็เหมือนกันบางคนมาถามว่าเออหลวงพ่อทำไมจะต้องเขาดาวด้วยสวดมนต์เราจะเอาดีแค่ข้ามปีเก่าปีใหม่เท่านั้นหรือบอกว่าเออไม่ใช่หรอกตรงนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่หรือว่ากระแสค่านิยมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องดีทำให้คนมากันมากๆทำให้รู้สึกว่าเออมันใหม่ๆหน่อยเก่าๆเดิมๆบางคนก็คิดว่าเออมันดาวเก่าๆเดิมๆมันเซ็งอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่ามันไม่กระเป็นตุ้นต่อมที่อะไรต้องการจะมาทำความดีอะไรประเภทนั้นมันก็เลยต้องมีกุศโลบายในการที่จะชักชวนญาติโยมให้เข้ามาสวดมนต์การอะไรกันก็พอมาเข้าดาวก็ได้แหมสวดมนต์ฟังพระท่านก็เทศนะแสดงธรรมอะไรเนี้ยมันก็ซึมซับนะไปทีละน้อยสำหรับบุคคลที่หลายๆคนวัดเคยได้เข้าวัดเข้าเทศกาลเนี่ยไหมงานบุญใหญ่ๆทักทีหนึ่งอะไรเงี้ยถึงได้เข้ามาทักทีอะไรเงี้ยมันก็จะได้รับตรงเนี้ยส่วนนี้ไปเห็นไหมต่อไปเขาจะไปคิดได้ฉะนั้นเขานี่ต้องให้มีความคิดเนี่ยคิดมากกว่าเขาเขาดาวนะฮะถ้าคิดดูเดือนดูดาวอะไรมันก็ดูดีนะใช่ไหมคิดให้มันสูงอัพสักหน่อยนะถ้าไปดาวไปสากินมันต่ำลงใช่ไหมถ้าอัพมันขึ้นนั่นมันต้องมีทั้งสองอย่างนะพอเรียนรู้ทั้งสองอย่างถึงจะเกิดความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจที่ต่ำเราจะรู้เรื่องที่สูงได้ยังไงถ้าอยู่ที่สูงแล้วไม่รู้ที่ต่ำแล้วเราก็จะรู้ว่านี่มันสูงได้ยังไงใช่ไหมมันต้องของคู่กันหมดฉะนั้นเหมือนกลางวันคู่กับกลางคืนนะมีมืดแล้วต้องมีสว่างมีดีแล้วก็ต้องมีชั่วบางคนมาถามว่าเอ๊โลกหน้ามีไหมอ้าวโลกหน้าก็ไม่ต้องอื่นไกลวันพรุ่งนี้มีไหมครับวันพรุ่งนี้ยังมีเลยแล้วโลกหน้าจะไม่มีได้ยังไงใช่ไหมครับแล้ววันพรุ่งนี้เรามองเห็นไหมพรุ่งนี้จะเกิดอะไรบ้างมีใครรู้ไหมครับจะมีอะไรไหมปัญหาไหมเราจะอยู่รอดไปถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าใช่ครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่พรุ่งนี้ก็มีใช่ป่ะใช่ครับฉะนั้นเราไม่ต้องไปเถียงกันไปว่ากันว่าโลกหน้าจะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนั้นยาวไกลโอ้ห่างไกลเหลือเกินพรุ่งนี้ยังมองไม่เห็นเลยครับโลกหน้าไม่ต้องไปพูดถึงอะไรกันนั้นบางคนมาถามนะเขาคล่องใจไม่เข้าใจตรงนั้นเพราะลักษณะพุทธเราจะสอนเรื่องโลกหน้าด้วยใช่ไหมครับทำบุญในพวกนี้ในชาตินี้ถ้าอะไรแสนยากแสนจนแสนเข็ญเนี่ยถ้าว่าเราหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาชาติหน้าจะได้ร่ำรวยได้มีความสุขได้เพราะชาตินี้จนเห็นไหมครับเขาบอกว่าเกิดเป็นคนล้นเลิศประเสริฐนักอย่าหยุดพักชักทุนกินบุญเก่าเริ่มลงทุนบุญกำไรให้แก่เราอย่ามัวเมาประมาทชาติหน้ามีที่เขาจนข้นแค้นแสนสาหัสภัยพิบัติขัดข้องสมองสีเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาไม่มีเกิดชาตินี้มีทางสร้างบุญญาที่เขารวยสวยสดหมดความโศกประสบโชคสุขสันต์แสนหันษาเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาทำมาเกิดชาติหน้าก็จะสุขล้ำเพราะทำบุญใช่ไหมแสดงว่ามีโลกหน้าใช่ไหมใช่มีเป็นมีโลกหน้าก็แปลว่ามันวันนี้มีวันนี้มีพรุ่งนี้แหละวันนี้อะไรกำลังจะมืดนะใช่ไหมแต่ว่าไอ้ต่อไปจากความมืดก็กลายมาเป็นความสว่างอีกวันหนึ่งใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนเวียนจริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติมันก็เป็นธรรมะที่สอนเราให้เราเห็นความเกิดดับนะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ครูบาอาจารย์สอนความเกิดดับท่านก็มาจับดูที่จิตดูที่ความคิดมันเกิดดับ
เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องมาดูตรงเนี้ยดูตรงจิตดูตรงความคิดเนี่ยก็เรียกละภาวะของสังขารความปรุงแต่งนี่ฮะไอ้สมัยใหม่เขาเรียกอะไรมโนไอ้อย่าไปมโนอะไรเงี้ยนะอันนี้ความลึกซึ้งยิ่งแตกต่างกันไหมกับภาวะของสังขารนะแต่มโนนี่อาจจะเป็นเรื่องคำสมมุติโดยทั่วไปแต่ว่าภาวะของสังขารนี่มันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมมีรายละเอียดที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลด้วยการประพฤติปฏิบัติจะเป็นเพียงทฤษฎีอย่างเดียวก็ยังไม่เข้าใจชัดต้องปฏิบัตินะครูบาอาจารย์เคยบอกว่าเนี่ยท่านจะไปอ่านข้องท่องจำแต่พระไตรปิฎกในตู้ต้องไปหาในตัวบ้างในตู้มันดับทุกข์ไม่ได้นั่นเป็นสัญญาแต่ว่าถ้าเกิดในตัวถ้าเราภาวนาเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาไอ้ความโลภเกิดขึ้นเรารู้เท่าทันความโกรธเกิดขึ้นเรารู้เท่าทันความหลงเกิดขึ้นเรารู้เท่าทันมันดับทุกข์ได้แต่ถ้าในตู้ล่ะเป็นสัญญาดับได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้จะจำนะฮะแต่มันทำไม่ได้นะเพิ่มเข้าไปอีกถ้าพี่เติร์เพิ่มอัตราเข้าไปอีกก็รู้ไว้เนี่ยเรารู้ไว้นะกลายเป็นตัวกูของกูเหมือนในหลวงพ่อพุทธทาสพูดเห็นไหมโอ้เรารู้เราเรียนมาเยอะจำเก่งอะไรจำแม่นอะไรประเภทนั้นครับผมครับผมขอบคุณครับผมพอดีมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดยมแดงเจริญพรธรรมสถานหลวงพ่อทั้งสององค์ครับน้องครับพูดได้เลยยมเจริญพรคือผมมีปัญหาอยากถามหลวงพ่อจางใจครับคือวันที่10ธันวาหลวงพ่อได้เป็นองค์แสดงธรรมหลังจากสวดมนต์ครับหลวงพ่อบอกว่ามรรคมีองค์8แล้วก็การจัดปฏิบัติกรรมฐานคือพิจารณาสติปัฏฐาน4ใช่ไหมครับหลวงพ่อบอกว่าต้องใช้แนวทางของมรรคมีองค์8แล้วก็มรรคมีองค์8นี่หลวงพ่อบอกว่าย่อลงมาก็มีปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาใช่ไหมครับทีนี้ผมอยากถามหลวงพ่อเรื่องการรักษาศีลนะครับศีล5นี่เราจะรักษาแค่คือเราจะกำหนดระยะเวลาแค่5นาที10นาทีอย่างนี้ได้นะครับคือเราสมมติว่าผมจะไปทำงานอย่างเงี้ยนั่งรถไปทำทางไปถึงที่ทำงานก็กำหนดเอาแค่ระยะเวลาจากบ้านไปถึงที่ทำงานอย่างนี้ได้นะครับก็ขอฟังหลวงพ่อทางวิทยุนะครับกราบน้องสการครับเจริญพรได้ฟังหลวงพ่อนะนี่หมดหลวงพ่อเลยครับก็ถ้าเรารักษาเพียงแค่นาทีแค่มันก็ได้5นาทีอ่ะรักษา10นาทีก็ได้10นาทีรักษา1ชั่วโมงก็ได้1ชั่วโมงรักษาทั้งวันก็ได้ทั้งวันรักษาต่อเนื่องกันไปมีเจตนาที่ว่าจะไม่ทำลายศีลจะไม่ทุศีลจะรักษาศีลได้ตลอดแต่บางครั้งบางคราวขาดสติมันอาจจะบกพร่องไปได้แต่เรามีการวิรัติเจตนาที่จะทำให้มันต่อเนื่องทำให้มันเป็นนิจศีลคือถืออยู่เป็นประจำอันนั้นจะดีกว่าแต่ถ้าไปนะเกิดสมมติว่าถือสัก5นาทีเกิดปัญหาขึ้นมาใน5นาทีพอศีลเลิกรักษาศีลแล้วเกิดไปอุบัติเหตุขึ้นไปมีปัญหาอะไรขึ้นมาตอนนั้นไม่มีศีลแล้วก็ไปไม่ดีทุกขติเลยโยมใช่ไหมเอาอะไรไม่ได้เลยไม่มีที่ยึดมั่นถือมั่นเลยใช่ไหมถึงที่นั่นน่ะมันเป็นปัญหาตรงนั้นฉะนั้นศีลเนี่ยจะคิดว่าไปแค่5นาทีนั้นมันไม่พอหรอกมันไม่พอศีลนั้นต้องถือกันตลอดชีวิตถ้าเป็นคารวาสหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนี่ต้องมีศีลถ้าต้องมีศีล5ที่จริงต้องมีศีล5ทุกคนด้วยถ้าอยู่ในครอบครัวต้องอะไรต้องชวนกันรักษาศีลเพราะว่าการรักษาศีล5อันนั้นก็จะมีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์พร้อมถ้าขาดศีลล่ะมีความบกพร่องหรือไม่มีศีลเลยล่ะฮะอันนั้นอยู่กันยากลำบากเพราะว่าไงเพราะว่าการสำรวมสังวรระวังสัมมันสำนึกวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของตนเองมันจะขาดไปแต่ถ้ามีศีลปั๊บฮิริโอตปะมันเกิดขึ้นความละอายเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยเขาเรียกว่ามีเทวดาคุ้มครองเขาเรียกว่าเทวธรรมอิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปเขาเรียกว่าเทวธรรมมีคุณธรรมของเทวดาเพราะกลัวบาปเพราะกลัวบาปมันก็เตือนสติมันมีความยับยั้งชั่งใจนะทำให้เราจะไปกระทำลุอำนาจของความโลภความโกรธความหลงที่มันปิดตินมันก็จะยับยั้งได้มีการทบทวนครับนั่นอย่างมันจะแก้ไขอะไรได้หลายอย่าง
และอย่างหนึ่งว่าถ้าจะประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมีเหมือนฝรั่งมาถามเหมือนกันบอกว่าถ้าไม่รักษาศีลได้ไหมแล้วทำสมาธิอย่างเดียวบอกว่ามันได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ดีใช่ไหมฮะมันได้ไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยบางทีมันเพี้ยนไปได้ผิดไปได้มันต้องมีศีลสมาธิปัญญาในไตรสิกขาที่พุทธเจ้าท่านทรงวางหลักเอาไว้นะศีลติกขาสมาธิติกขาปัญญาติกขาต้องปฏิบัติให้ครบนะแล้วเหมือนที่ท่านอาจารย์ท่านบอกว่ามักมีองค์8ประการถึงจะครบก็ถูกต้องที่ว่าต้องมีไตรสิกขาคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะโยมต้องทำให้ครบถ้วนนะฮะโยมพวกเขาเข้าใจเนาะครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรีโยมไก่เจริญพรกราบนมัสการทั้งสองท่านเจ้าค่ะคือโยมอยากจะถือศีล8อยู่ที่บ้านคิดว่าถ้าในข้อของคำว่าปลีกวิเวกรักษาพรหมจรรย์โยมสามารถที่จะมีสิ่งแวดล้อมอยู่คนเดียวได้นะคะแต่โยมก็เพราะว่าฟังมาหลายๆท่านก็จะบอกว่าถือยากนะศีล8อยู่ที่บ้านมีโอกาสที่จะผิดพลาดจะบาปได้แต่ก็โยมก็จะเล่าปัจจัยว่าโยมมีความพร้อมเรื่องการปลีกตัวออกมาห่างจากคนอื่นได้อันนี้โยมมีสิ่งแวดล้อมโยมให้ยังมีข้ออื่นอีกไหมเจ้าคะขอความรู้เป็นธรรมทานว่าโยมควรจะระวังอะไรอีกหรือโยมจะถือไม่ได้เลยสิ่งแปดอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนะเจ้าคะซึ่งโยมได้เจริญสติปัฏฐาน4แล้วในขณะนี้บางครั้งการอยู่บ้านก็ได้ปลีกตัวอยู่คนเดียวเพราะถ้าเป็นคารวาสแต่ละคนจะมีปัจจัยในการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันแต่ปัจจัยที่เกื้อหนุนของโยมก็คือที่บ้านโยมมีสถานที่ในส่วนหนึ่งที่จะปลีกได้แต่โยมก็เกรงว่ายังมีข้ออื่นที่โยมอาจจะทำไม่ได้ถึงไงโยมก็ไม่สามารถถือศีล8อยู่ที่บ้านได้อะไรอย่างนี้ก็ขอธรรมะเป็นธรรมด้วยเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมจะทางฟังทางวิทยุเจ้าค่ะอันนี้โยมก็เป็นเรื่องของส่วนตัวเราก็ต้องมาดูว่าศีล8นั้นมีอะไรบ้างฮะมีข้ออะไรที่จะต้องประพฤติปฏิบัติถ้าเราอยู่บ้านมีที่ปีกเวกได้อะไรได้มันก็สามารถจะปฏิบัติได้อันนั้นก็ไม่ใช่จำกัดว่าจะต้องปฏิบัติเฉพาะที่วัดหรือว่าที่บ้านแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราต้องไปดูว่าศีล8มีอะไรบ้างที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องหรือว่าสมบูรณ์น่ะเราต้องไปดูตรงนั้นถ้าว่าถ้าอยู่บ้านอยู่เรือนมันไม่สมบูรณ์มันยังไปยึดติดว่านั่นก็ของเรานี่ก็ของเรายังมีอุปทานเป็นอัตตาตัวตนอยู่ถ้ามาวัดแล้วมาประพฤติปฏิบัติก็มาลองดูว่ามาวัดแล้วเนี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราไอ้นี่ไม่ใช่ของเราไอ้นี่มันเป็นที่สาธารณะใช่มั้ยเป็นของวัดของส่วนรวมอะไรเงี้ยมันจะมีภาวะจิตที่แตกต่างกันหรือไม่เรื่องของอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นโยมก็ต้องมาพิสูจน์ดูทั้งนั้นถ้าจริตจิตใจของเราชอบไปที่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่วัดเนี่ยแล้วการประพฤติปฏิบัติมันเจริญก้าวหน้ากว่ากันเราก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมเร่งรัดพัฒนาตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องได้สำหรับโยมนะมีสิ่งที่ทำยากแต่ก็ทำได้ก็ดีครับผมครับถูกผมเข้าใจนะครับเขากลับพอดีมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีเจริญพรสวัสดีค่ะพ่อทุกองนะคะหรือพ่อคะถามได้เลยได้ยินไหมคะเนี่ยได้ยินยอมพูดเลยครับคือถามว่าถ้าเราถือศีล8นะคะแล้วบังเอิญเราปลูกต้นไม้เอาไว้นิดนึงแต่ว่าเวลารดน้ำมันจะไปโดนมดอย่างเงี้ยแล้วทำให้เราไม่สบายใจเพราะว่ามันคงจะเจ็บปวดแล้วจะทำยังไงดีคะให้เราไม่ต้องบาปอะค่ะก็โยมไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่มีเจตนาไงฮะถ้าคือจิตนี้ไม่เคยคิดจะทำเขาเลยแต่ว่ามันมีมดดำอยู่แต่ว่ารถน้ำไปโดนมันจะหนีไม่ได้อะค่ะแต่เราไม่เห็นจิตมันเศร้าหมองไม่สบายใจอะค่ะเราก็ต้องแผ่เมตตาหรือว่าอุทิศบุญกุศลไปให้ถ้าเราไม่สบายใจอย่างนั้นความจริงแล้วแม้ตายมันอาจจะตายก็ได้นะคะหลวงพ่ออ่ะก็ถ้าเขาถึงข่าวตายมันก็ต้องตายนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราไม่ใช่เจตนาจะไปทำให้เขาตาย
ไม่เจตนาที่ไปทำเขาตายเจตนานี้บาปนี้ก็น้อยลงใช่ไหมคะก็นั่นแหละบางทีมันก็เป็นเวรเป็นกรรมกันนะฮะมดแมงเนี่ยถ้าเราดูให้ดีเราเดินไปแผ่นดินเนี่ยมันก็มีมดมีแมงที่เราเหยียบเราย่ำที่เราไม่เห็นแต่เขาก็ตายด้วยการที่เหยียบย่ำของเราที่เราไม่เห็นเขาฮะแต่มันก็เป็นบุพกรรมมันเลี่ยงไม่ได้แล้วตรงนั้นนะฮะคือแบบว่าที่เราถึงเศร้าหมองเพราะเราคิดมากใช่ไหมคะใช่เราคิดมากอะฮะคิดไกลเกินพอเหตุอะไรประเภทนั้นนะฮะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นใช่ดังนั้นเราก็ไม่ต้องคิดเพราะเราไม่มีเจตนาใช่ไหมคะใช่เราแก้อย่างนั้นคือว่าไม่คิดไปไกลก็ถ้ามันคิดว่ามันไม่สบายใจงั้นก็น้อมมาสู่ตัวต้องใช้ตัวสมาธิสติน้อมจิตเข้ามาตั้งอยู่ในฐานคือกายของเราหรือองค์บริกรรมภาวนาที่เราปฏิบัตินั่นแหละมากำหนดรู้กำหนดรู้ทำไมมันจะต้องไปทุกข์ไปเป็นไม่สบายใจกับเรื่องอย่างนี้ทั้งๆที่ไม่เจตนาเพราะศีลต้องมีการเจตนานะศีลถึงจะขาดอ่ะแต่ถ้าเราไม่มีเจตนามันเป็นไปโดยธรรมชาติของเขาอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของกรรมนะฮะกรรมของสัตว์เขาก็มีกรรมก็เข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าธรรมดาแล้วทุกข์มากแล้วทำให้เราไม่สบายใจแต่จริงจริงแล้วไม่เคยคิดฆ่าเขาเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะถ้าคุณพ่อตอบยืนยันแบบนี้ลูกก็สบายใจค่ะแล้วก็จะไม่คิดค่ะทีนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังในวินัยของสงฆ์นะในวินัยของสงฆ์พระท่านทำงานบนที่สูงก่อสร้างอยู่มีพระเดินผ่านไปไอ้สิ่งก่อสร้างตกไปถูกพระที่เดินผ่านมาเสียชีวิตไปก็มีพระไปปรับอบัติท่านว่าขาดจากพระภิกษุใช่ไหมทีเรื่องไปถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าท่านไม่ได้มีเจตนาไม่เป็นอาบัติหรอกใช่ไหมไม่เป็นอาบัติเพราะว่าไม่มันเป็นกรรมของท่านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเข้าใจไหมโยมพูดอย่างเงี้ยเข้าใจแต่ไม่ได้เจตนาทำให้ไม่สบายแต่เราคิดมากไปเองใช่ไหมคิดมากใช่คิดไกลเกินตัวไปใช่ไหมใช่อย่างนั้นก็สบายใจแล้วค่ะจะไม่คิดมากแล้วค่ะค่ะขอบคุณนะคะนะคะสวัสดีนะคะตรงนี้ฮะเจริญพรก็นี่แหละคนถ้าต้องเข้าใจต้องไต่ถามพระอันไม่อะไรไม่เรียนไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นอะไรเงี้ยถ้าไม่เข้าใจมีรายการธรรมะนี่ญาติโยมที่ข้องใจไม่เข้าใจก็มาสอบถามได้พระจะได้อธิบายขยายความให้ฟังแล้วเราจะได้ไม่เข้าใจเพราะเข้าใจแล้วมันไม่ติดขัดไงการประพฤติปฏิบัติมันก็เจริญก้าวหน้านะครับไม่งั้นจะทุกข์นานครับแต่ก็นั่นสิก็จะไปทุกข์อยู่นะฮะแล้วก็พอไปทุกข์มันจิตใจมันเศร้าหมองไม่ผ่องใสแล้วการปฏิบัติมันก็จะไม่ค่อยเจริญไม่ค่อยพัฒนาการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อละทุกข์ใช่มั้ยฮะให้เกิดสุขใช่มั้ยใช่มั้ยไอ้ที่ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่มันเป็นทุกข์มันเป็นโทษเราก็จะทำยังไงฮะลดการยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุของความทุกข์ให้เกิดความสุขนะฮะให้เป็นอิสระถ้าพูดง่ายต้องการให้เป็นอิสระเนี่ยฮะใช่ครับที่เราเป็นทุกข์ไม่สบายใจทุรนทุรายนั่งไม่เป็นสุขยืนไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขนะเพราะว่าไปยึดมั่นถือมั่นนะบางทีไปยึดมั่นถือมั่นยึดเท่าไหร่มันก็ไม่มั่นยึดเท่าไหร่มันก็ไม่หยุดยึดเท่าไหร่ก็ไม่อยู่นะมันมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราดูให้ดีอะไม่ได้แม้แต่ลมหายใจเข้าออกของเรานะดูนะมันยังหายใจทำไมมันแตกต่างกันไปรายละเอียดถ้าเรากำหนดนั้นอยู่เป็นประจำเราก็รู้เดี๋ยวนี้พอจะสูงวัยก็แล้วลมหายใจมันก็จะเปลี่ยนจะนะไม่เหมือนก่อนเก่าๆนะมันเห็นไหมอาการเต้นของหัวใจก็แตกต่างออกไปถ้าเราสังเกตให้ดีมันจะเห็นเลยนะแล้วยิ่งนะฮะมันเห็นถ้าปฏิบัติจะเห็นตรงนั้นเลยเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ญาติโยมจะต้องใส่ใจหรือว่าศึกษากันนะเรื่องอย่างนี้เป็นชีวิตของเราใช่เป็นหน้าที่ต้องทำมันนั้นก็เป็นทุกข์สิครับเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายนะแต่จริงแล้วความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยก็ให้สติให้ปัญญาให้เรารู้จักการใช้ชีวิตให้มันเกิดคุณค่าสูงสุดนะที่มนุษย์จะทำได้อะไรพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดหรือทรงแสดงหรือครูบาอาจารย์ที่ชักชวนมาเพื่ออะไรให้เห็นความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นทุนและเป็นบุญที่จะนำพาไปถูกความพ้นทุกข์ในที่สุดนะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่คงไม่ต้องปฏิบัติกันนะครับผมก็เพลินอยู่ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บมาตายเกิดมาแล้วอะไรมันก็เป็นไม่ไปไม่ได้ก็ไม่ใช่เหรอฮะใช่ไหมมันทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองอ่ะมันหนีไม่พ้นทุกข์เพราะความเป็นอนิจจังเราไปจริงจังว่าอย่ายึดให้มันอยู่กับที่อะไรเงี้ยไหมช่วงนี้เขาก็อะไรไปไหว้พระขอถึงขอพรกันเยอะเลยวัดสังฆานี่รู้สึกว่ามีญาติโยมมาเข้าดาวกันเยอะเลยนะเต็มลานธรรมเลยครับเต็มลานธรรมเลยแสดงว่าญาติโยมก็มีความใส่ใจและสนใจครับจากนั้นเข้าดาวนี้ก็ไม่ซึ่งเสียหายเลยเพราะว่าโยมเข้ามาวัดเยอะนะตามกระแสอะไรเงี้ยนะมาทำใจเป็นทำใจคนไทยเราก็อย่างนั้นด้วยนะฮะ
แต่ถ้ามาที่ไหนก็ไปที่นั่นหรือเปล่ารู้สึกว่าเออถ้าอะไรมีใครมาบอกกล่าวว่าที่นั่นที่โอ้โหคนเยอะจังเลยก็จะมากันอะไรเงี้ยเนี่ยมันแก้ไม่ได้เป็นนิสัยของคนไหนแต่ทีนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นเมื่อมามากๆแล้วเราก็จะให้สิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์กับญาติโยมที่ได้เอาไปกลับไปนะเอาไปทบทวนเอาไปคิดเอาไปประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์กับชีวิตส่วนตัวครอบครัวหรือสังคมของเขาอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีประโยชน์มากกันนะถ้าไม่งั้นแล้วก็จะรุ่นอะไรไปเพื่ออะไรเปิดเพลินสนุกกันไปอะไรเงี้ยนะเหมือนที่ไปเดินธรรมยาตาผมจะคุยกับพระว่าเออถ้าเราเดินไปสุดทางมันก็ต้องให้ไปสุดธรรมด้วยนะฮะคือได้ธรรมะด้วยเพราะมันเห็นทุกขเวทนาไหมตากแดดปวดเมื่อยพองแบบผมนี่เข่าไม่ดีเลยใช่ไหมเพราะเข่าเป็นปัญหาอุบัติเหตุอยู่แล้วใช่ไหมก็ดูโอ้มันทุกข์จริงๆนะท่านพระพุทธเจ้าทรงตัดหรือทรงแสดงว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมใช่ไหมเหตุของเกิดของความทุกข์มันเป็นอย่างไรนั่นไปดูมันก็ได้ตรงนั้นทุกข์แล้วได้พักเองเพิ่งช่วยใช่ไม่ได้พักต้องไปตลอดนั่นแหละก็ต้องงั้นทีนี้ถึงว่าไปสุดทางหรือสุดธรรมเราก็จะได้ทั้งสองอย่างหรือสองทางนะไม่ใช่ว่าเราเดินไปเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างเดียวนั่นมันก็เป็นเรื่องทางกายไม่ได้ใช่เรื่องของทางจิตใช่ไหมครับท่านเรามันต้องเลือกทางจิตพอเข้าใจตรงนั้นแล้วเอามาพิจารณาเพราะถ้าเราอยู่แบบสบายๆหลายๆคนหลายๆท่านหรือว่าหลายรูปหลายองค์อาจจะทำจิตใจไม่ค่อยได้ยังยึดติดถึงเหล่านี้อยู่ก็ลองไปทำอย่างนั้นบ้างใช่ไหมมันก็จะทำให้เห็นโทษหรือเห็นทุกข์ไปบางทีเราถ้าอยู่สบายมากเกินก็อาจจะไปกบทุกข์เอาไว้ใช่ไหมแต่จริงๆมันก็มีทุกข์แหละแต่ว่าความสุขมันกบเอาไว้ไงแต่ว่าความสุขหายไปเนี่ยมันก็ทุกข์ก็เกิดแล้วใช่ไหมก็จะมานะมันเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นเราก็ไปเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้างมันก็ดีสำหรับผู้ที่สุขภาพดีๆนะสุขภาพที่พอจะไปไหวทำได้อะไรเงี้ยที่ครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อสนองท่านนั้นทำท่านก็เคยชวนผมแต่ว่าตอนนั้นผมไม่มีการหรืออย่างเราก็ดูว่าเขาเราไม่ดีเดี๋ยวเป็นภาระนะที่ท่านไปทำมยัตตาที่อินเดียที่แรกก็อยากจะไปมันก็แต่กลัวเป็นภาระเหมือนกันแล้วก็เราก็ติดงานไปเทศไปอบรมอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้ไม่ได้ไปผมก็คิดหลวงพ่อก็จากไปซะแล้วนะแต่ท่านมีความอดทนสูงใช่ไหมไม่ท้อแท้เลยไหมเพราะว่าเขาจำได้เมื่อผมอยู่ห้องวิปัสสนานะท่านก็สอนมันต้องสู้กับเวทนาเคยเล่าให้ฟังเป็นบ้างแล้วอะไรนี่ไหมที่อยู่ห้องวิปัสสนามันทุกขเวทนามันเกิดมากท่านก็บอกถ้าทำให้มันข้ามมันก็จะมีความเข้มแข็งแต่เราก็จะไม่กลัวเจ็บกลัวตายอะไรเงี้ยนะถ้าเราไปอ่อนแอแพ้มันก็จะกลัวเจ็บกลัวตายมันปฏิบัติมันก็จะยากใช่ไหมเพราะว่าไอ้เวทนาหรือวิญญาณมันเอาเราจริงจังถ้าเราไม่จริงจังกับเขาไปเยาะๆแย่ๆมันทู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมเหมือนไม่ต้องอื่นไกลที่บอกว่าคำที่พระท่านสวดกันเป็นประจำจะสังหานิวรณ์ห้าให้หายอะไรเงี้ยเราสวดบทเจริญกรรมฐานใช่ไหมสวดกันเป็นประจำส่วนใหญ่แล้วสังหารนิวรณ์ได้หรือว่านิวรณ์สังหารเราสังหารนิวรณ์นะฮะสังหารแต่ส่วนใหญ่ก็นิวรณ์จะสังหารเราเพราะที่จริงแล้วเนี่ยถ้านิวรณ์ทั้ง5เป็นเครื่องสกัดจิตในบาลีบอกว่าอานิวรณ์5เป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีที่จริงไม่ให้เกิดสมาธินั่นเองอันนี้ที่มันไปแปลว่าจิตไม่ให้บรรลุความดีถ้าเรียนนักธรรมอะไรเงี้ยนะฮะนิวรณ์ทั้ง5มีอะไรกามฉันทะพยาบาทถินนมิทะอุทะจักกุจจะวิจิกิจฉา5ตัว5อย่างอะไรเงี้ยนะครับจริงๆถ้านิวรณ์5ดับไปแล้วตามที่หลวงพ่อสังวาลพ่อใหญ่ท่านจะได้คอนเน้นเรื่องสมาธิหลวงพ่อชอบเรื่องสมาธิเรื่องฌานนะท่านเคยบอกว่าถ้านิวรณ์ห้ามไม่ดับนะท่านมันไอเอกกตาจิตเอกกตาลมมันไม่เกิดหรอกเห็นไหมใช่พอเรามาดูมันก็จริงของท่านนะที่ท่านพูดเพราะว่าเกิดไม่ได้เพราะอะไรนิวรณ์มันอยู่ข้างหน้ามันนิวรณ์มีอยู่ข้างหน้ามันครอบงำมันก็จริงอยู่ต้องทำไม่ข้ามฉะนั้นถ้าจิตไม่แข็งไม่คมพอนี่มันเข้าไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันพอมันเป็นเอกกตาแล้วมันจริงๆเป็นอุเบกขาขึ้นมาที่หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสงวนบอกว่ารู้แล้วเฉยนี่ดินบ่อยๆไหมรู้เฉยมันต้องทำให้ถึงตรงนั้นนะฮะไม่งั้นมันเฉยไม่ได้มันจะมีตะฉุนนั่นแหละนั่งไปปวดไม่เมื่อยนานนี้แต่มันปวดจังเมื่อยจังอะไรเงี้ยนะมันจะกลายไปอย่างนั้นไปอย่างเงี้ยฉะนั้นจิตมีกำลังมากตรงนี้มันมีกำลังสมาธิฉะนั้นอย่าไปทิ้งเรื่องสมาธิไม่ได้ครูบาอาจารย์เราก็สอนข้อต่างๆก็สอนเรื่องสมาธิจะต้องให้สงบใช่ไหมมันพิจารณามันพิจารณาได้แต่ว่ามันละได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าพูดมันพูดได้แต่ทำยากยากไหมยากครับอ้าวอาจารย์กัญชัยบอกว่าทำได้ไหมถ้าพิจารณาอย่างเดียวโดยไม่ทำสมาธิเลยยากครับยากฮะจิตมันวอกแวกกว่าขวดไหวอะไรเงี้ยมันจะได้นะ
สมาธินั้นทำให้จิตแข็งปัญญาทำให้จิตคมครับตั้งมั่นจิตมันต้องมีฐานเขาเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยกรรมฐานสร้างฐานให้เป็นที่ตั้งที่มั่นคงใช่ไหมมีความเข้มแข็งถามว่าถ้าสมมติว่ามีดฝานะมีตะคมแต่ว่ามันไม่แข็งเป็นไงใช้การได้ไหมก็ใช้บินบินกันใช้บินถ้าถ้ามีแต่ความแข็งไม่มีความคมก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ต้องมีทั้งความแข็งและความคมเหล็กก็ต้องเป็นเหล็กก้าใช่ไหมเหล็กที่แข็งจะตัดเหล็กดังนั้นสมาธิก็เหมือนกับเหล็กก้านั่นเองปัญญาคือความคมครับดังนั้นที่บอกก็ไม่ต้องไปสงสัยหรือว่าศีลสมาธิปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นมันต้องประกอบกันครับใช่ไหมเพราะว่าตัวศีลการสำรวมสังวรระวังเป็นเนี่ยถึงว่ามีทั้งอะไรศีลสิกขามีทั้งศีลสังวรเนี่ยไหมสติสังวรเนี่ยมันเป็นตัวกำจัดนิวรณ์อยู่แล้วทำให้เกิดสมาธิเกิดจิตที่ตั้งมั่นเมื่อมีความตั้งมั่นในมีความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันสิ่งที่มากระทบสัมผัสทางอายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสนะฮะสัมผัสมันก็มีทั้งข้างนอกและข้างในนะฮะสัมผัสภายนอกภายในนะฮะมันเป็นรายละเอียดที่ผู้ประพฤติปฏิบัติจะมีความเข้าใจได้ตรงนั้นใช่ไหมทางอายตนะทางผัสสะอันนั้นมันก็จะต้องมีสมาธิที่จะไปพิจารณาอย่างนั้นว่าทำไมจิตมันไปยึดไปติดไปปรุงแต่งไปชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่มันเป็นเพราะอะไรเห็นไหมฮะมันต้องเป็นรายละเอียดทางนั้นเพราะนั้นมันประกอบกันจะไปแยกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปก็ไม่ใช่ไม่ได้หรอกใช่ไหมนั่นนะต้องถูกต้องตามหลักด้วยนะแบบนี้นะก็ขาดครับอย่างขวานก็ต้องมีทั้งตัวขวานมีคมก็ต้องมีดำต้องมีดำมีใช่ไหมต้องมีดำพร้อมกันอยู่ต้องมีประกอบกันใช่ถูกต้องเลยถึงจะใช้การได้ไงฉะนั้นเราจะไปแหมเอาอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปถ้าไม่ชอบใจมันเป็นเรื่องยากลำบากเอาที่มันง่ายๆพอใจของเรามันไม่ใช่จึงบอกว่าที่ชอบไม่ใช่ที่ใช่ไม่ชอบนะแต่มันก็ต้องทำให้ถูกต้องนะฮะเอาความถูกต้องไม่ใช่เอาความถูกใจเพราะความถูกใจบางทีมันก็ไปให้ผลคือความทุกข์ใจในที่สุดเนี่ยถ้าความถูกต้องนะอาจจะเป็นยาขมแต่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะใช่ครับขมนั้นรักษาไข้หวานนี่มาละแสลงครับเบาหวานเบาหวานทำหายุคนี้เป็นกันเยอะนะฮะเดี๋ยวนี้เด็กๆเป็นกันเห็นผมเห็นนะลูกติดเนี่ยตัวอ้วนเป็นเบาหวานเยอะนะสารพิษเนี่ยครับไปทำลายตับนะก็นั่นสิแล้วพวกอาหารอะไรอีพัทฟู้ดอะไรไปเยอะไหมฮะพวกนั้นก็เยอะนะฮะที่นั่นเลยครับนั่นดีแปลงเป็นหวานอีกจริงเรื่องของอหลักของโภชนาการเรื่องการดูแลเรื่องอาหารการบริโภคนี่มันน่าจะดูแลกันให้ละเอียดหน่อยนะพ่นเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่านะจริงๆโบราณก็ทำไว้ดีแล้วครับประเทศไทยเรานี่ทำประทานของที่มีประโยชน์ดีครบห้าหมู่เป็นปกติเลยครับสารพิษก็ไม่เคยมีแต่นี่อาหารต่างประเทศมาเนี่ยครับก็เลยจะเริ่มผักน้ำพริกนี่ดีที่สุดเป็นสมุนไพรนะผักน้ำพริกแล้วสมัยก่อนผมอยู่ต่างจังหวัดนะคำว่ามีแต่ผักมีแต่น้ำพริกแม่ก็ทำให้มันก็ไม่เป็นพลงชงพองชูลงชูรสอะไรก็ไม่ต้องใส่มันก็ไม่เห็นมันก็อร่อยมันก็เห็นก็ทานได้ดีอะไรทำให้ครบสูตรที่ถูกต้องตามขั้นตอนมันก็ดีไหมแล้วไม่เป็นพิษเดียวคนเขาแข็งแรงอยู่กันได้ต้อง90ปี100ปียังอยู่ได้อะไรเงี้ยไหมแต่สมัยนี้โอ้ถ้า90นี่ก็โรคเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมใช่สามวันดีทีวันไข้ไปเลยเพราะว่าอะไรการปนเปื้อนมันเยอะไงครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขกันเหมือนกันฉะนั้นแม้แต่หลักของโภชนาการหลักของการพินิจพิจารณาเรื่องอาหารพุทธเจ้าท่านก็รายละเอียดยอดเรื่องอนามัยเลยนะต้องให้พิจารณาให้เลือกอะไรมันเป็นพิษเป็นภัยไหมใช่ไหมแล้วก็ไม่ให้บริโภคมากกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากใช่ไหมหลักของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต้องเป็นประโยชน์ด้วยอาหารนั้นต้องเป็นประโยชน์โอ้โหเรื่องของ 2,000 กว่าปีมาแล้วนะครับพระพุทธเจ้าท่านยังมีหลักการอะไรดีเลยสมัยนี้เป็นยังไงโอ้โหความเจริญนะครับผมของพระนี่มากกว่านั้นก่อนใช้ต้องพิจารณาก่อนรับประทานขณะรับประทานก็ยังพิจารณารับประทานไปแล้วต้องกลับมาพิจารณาอีกว่าเข้าไปแล้วเป็นยังไงใช่เนี่ยครับละเอียดอ่อนมากแปลว่าแล้วก็เวลาถ่ายหนักถ่ายเบาอะไรนี่ก็ต้องดูเหมือนกันถ้าไปอยู่ห้องวิปัสสนานะครูบาอาจารย์ว่าถ่ายหนักแล้วมันเป็นทุกข์ไหมถ่ายเบาเป็นทุกข์ไหมนะถ้าไปอยู่ห้องวิปัสสนาต้องละเอียดอย่างนั้นอีกครับไม่เห็นถ้าไม่เห็นทุกข์กันนะฮะถ้าไปฉันอะไรมากๆก็ถ่ายมากอีกไปเบามากอีกก็เป็นทุกข์มากขึ้นอีกอะไรเงี้ยนะถ้าฉันน้อยถ่ายน้อยทุกน้อยหน่อยเห็นชัดเลยอย่างนั้นนะทุกอริยบทเลยท่านให้กำหนดบอกว่าบางทีมันก็ทรมานกิเลสดีเหมือนกันอะไรอย่างนั้นนะทำให้เราเข้าใจทีแรกเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์ให้ไปทำอย่างนั้นวะเนี่ยโอ้เขาให้ไปทำลายกิเลสนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นอ่ะก็จะเรื่องธาตุเลยครับว่าเป็นยังไง
นั่นแหละเป็นไปนึกไม่ถึงนั่นพอไปพิจารณาแล้วโอ้จริงทุกความกลืนนะทุกความกลืนนี่มันเห็นนะว่ามันที่จริงอะเวลาหิวอะไรมันก็เป็นทุกข์อะเป็นทุกข์ไอ้ที่บอกว่าอะไรที่ความเป็นศาสตร์เป็นบุคคลที่เราสวดยถาปัจจยังหรือปฏิสังขโยที่พิจารณาหานั้นความจริงมันต้องให้เกิดจากจิตไอ้นั่นเป็นสวดเป็นคำสอนเนี่ยวิธีการทำนะให้เข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยที่จริงความเป็นสัตว์บุคคลก็อยู่ที่จิตใจของเราไปปรุงแต่งมันนะโอ้นี่ใช่นี่ชอบนี่รสดีไม่ดีนั่นสัตว์บุคคลก็คือตัวจิตของเราที่มีอุปทานปรุงแต่งนั่นเองมันไม่ใช่เป็นเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรที่เขาทำมาถวายพระให้ฉันตามปกติเพราะชาวบ้านเขาทานกันอย่างไรปรุงอย่างไรเขาก็มาถวายพระอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของเขาแล้วปานนี่ของเขาแล้วเขาก็มาถวายแต่มันอยู่ที่ว่าการที่ว่าพระจะไปบริโภคจะพิจารณาได้ไม่ได้นั้นจะพุทธพิจารณาไปปรุงแต่งไปเรียกผีให้ลุกปลุกผีให้ตื่นหรือเปล่าผีหมูผีเป็ดผีไก่อะไรอย่างนี้ถ้าไปบริโภคอย่างนั้นเขาก็เรียกว่าบริโภคเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนนั่นนะเป็นอัตตาขึ้นมาใช่ไหมอันนั้นเรียกเขาเรียกว่าเรียกผีให้ลุกปลุกผีให้ตื่นไงใช่ไหมทั้งที่มันไม่ลุกไม่ตื่นปลุกไม่ตื่นแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าไปแล้วนั่นมันเป็นลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจนะการพิจารณานะให้มันถูกต้องฉะนั้นการสวดแต่ละครั้งเราก็ต้องทำความรู้ว่าอันนี้เราสวดไปแล้วนี่จะต้องน้อมเข้ามาพิจารณาโดยให้เห็นจิตเห็นความคิดของเราเออไม่ใช่สวดเพียงแค่พี่อะไรจำใช่ไหมต้องทำไม่ได้ด้วยนะครับเห็นเพียงแค่จำก็ได้แค่ความจำนะแต่ไม่เข้าใจถึงความเป็นจริงอย่างนั้นอันนี้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติถามว่าโยมเอาไปทำได้ไหมได้ครับโยมก็ต้องเอาไปปฏิบัติเหมือนกันเดียวกันเลยครับผมขอโอกาสครับอย่างโยมที่ถามเมื่อสักครู่เนี่ยรักษาศีลจะเอาแค่เวลานี้ได้ไหมครับผมเลยพิจารณาวันนี้เข้าใจเพราะจิตใจสภาพมนุษย์จิตใจของมนุษย์เนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นบัวสี่เหล่าแล้วก็ไม่เท่ากันพอเราจะเข้าใจในศีลจนมาเข้าใจในใจได้เห็นอย่างที่หลวงพ่อเปรียบคุณหลวงพ่ออธิบายเนี่ยก็ไม่ง่ายครับไม่ง่ายนะต้องผู้มีปัญญาที่จะเข้าไปถึงตรงนี้แต่ก็ไม่ยากเกินความฝึกฝนที่จะทำครับครูบาอาจารย์ท่านสอนกันมาก็ใช่สิก็ถ้าเราไม่พยายามสร้างนิสัยเนี่ยไม่ค่อยจะมีนิสัยถ้ามาฝึกหัดมาปฏิบัติถามว่าจะมีนิสัยไหมนั่นนะครับยากมันก็ไปตามจิตตามวาสนาบารมีของตัวเองถามว่าวาสนาบารมีของตัวเองมาแต่งเติมเพิ่มให้มันดีขึ้นได้ไหมมันก็ได้มันถ้าเราพยายามหรือว่าเราจะให้อยู่แค่นั้นไปอยู่ในวังวนอย่างนั้นไม่ไปไหนอะไรเงี้ยไม่ออกจากวังวนไม่ออกจากวัฏฏะสงสารนั่นหรือใช่ครับอันนั้นเราก็ต้องมาคิดมาพิจารณาให้ดูให้ดีภาวนาแบบพัฒนาขึ้นอยู่นะก็ถูกต้องคือว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามนุษย์เราก็เหมือนเปรียบเหมือนบัวสีเหลาใช่ไหมอุคติตัญญูวิปติจัญญูนัยยะปะทะปรมะครับผมบางคนมาย้อนถามพวกมึนๆเมาๆมาถามว่าหลวงพ่อมันอาจจะห้าเราแล้วในตรงนี้สีเหลามันไม่พอแล้วเนี่ยฮะมันมีที่ว่าพวกอะไรวัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบาทไม่ใส่ไพ่ไม่ละดูศีรษะพระเป็นปฏิทินวันนี้วันโกนพระหัวโล้นนะใช่ไหมวันนี้เป็นพระใหญ่ใช่ไหมกลางเดือนสิ้นเดือนนะมีอย่างนี้ยังคิดอย่างนี้ก็มีนะฮะมีครับมันมีมันก็แต่ก็ต้องยอมแล้วก็ต้องอะไรทำใจไปกดเข้าไม่ได้มันก็ความขำมันนะเดี๋ยวมันก็ขำแล้วก็บอกว่านี่วัดไม่เข้าเมาไม่ขาดเลยพวกโยมนี่อะไรนะมันเป็นอย่างนั้นนะไปรุ่นเขาเป็นครับผมเป็นอย่างนั้นไปดูเห็นพระก็ยังก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของเขาอย่างนั้นใช่ไหมครับผมก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นแต่ว่าค่อยๆสอนเขาก็ค่อยๆเข้าใจนะแต่ว่าเราต้องใจเย็นถ้าว่าเขามีทิฏฐิอะไรอย่างเงี้ยนะทุกอย่างพัฒนาได้ครับผมยังพัฒนาได้ขอโอกาสครับผมวันนี้มีสายเข้าจากปฐุมธานียกสมชายเจริญพรครับหลวงพ่อครับฮัลโหลพูดได้เลยโยมเจริญพรพูดได้เลยนะครับครับหลวงพ่อมันเป็นโซ่พวกชาวไร่นะฮะถ้าฉีดยากันแมลงเนี่ยกันแมลงนะถ้าแมลงมากินเนี่ยถ้ามันตายนี่เราบาปนะครับข้อหนึ่งนะครับแล้วว่าไงฮะแล้วมีอีกไหมฮะแล้วข้อที่สองนะครับถ้าแมลงมันลงพืชไร่เนี่ยแล้วเราฉีดไปแล้วมันตายนี่เราบาปไหมครับของข้อนะครับท่านนิมนต์หลวงพ่อครับก็ถ้าสัตว์ตายเราทำให้สัตว์ตายโดยที่ว่าเรารู้อยู่แต่ถ้ารู้อยู่เห็นอยู่จะว่าไม่ใช่เจตนาก็ไม่ใช่ใช่ไหมเห็นอยู่มันก็ต้องบาปแหละทีนี้เป็นเรื่องของอาชีพของเราบาปมันก็บาปน้อยแล้วที่จริงในส่วนลึกๆเราก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้นแต่ว่าอยู่ที่
พืชผักอะไรต่างๆก็มีแต่สารเคมีทั้งนั้นเลยไม่งั้นเนื้อชาวไร่เขาก็มาบอกว่ามันถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้กินเลยหลวงพ่อแมลงมันก็เยอะอะไรเยอะนะฮะทีนี้เราจะแก้ไขกันยังไงอยากจะให้เป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษที่เขาเรียกว่าออร์แกนิกใช่ไหมที่ปลอดสารเราจะทำยังไงหรือว่าปุ๋ยก็ปุ๋ยอินทรีย์อะไรประเภทนั้นเราจะทำยังไงต้องช่วยกันแก้ไขถ้าโยมยังทำแบบเดิมๆนะมันก็ยังต้องมีบาปอยู่นั่นแหละเพราะว่าเปย์อะไรทำให้สัตว์ตายนะฮะมันแต่ว่าทีนี้มันจะมากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่ที่เจตนาจริงๆด้วยไหมอันนี้มันแต่ว่าทำเพื่ออะไรเพื่อความอยู่ได้อยู่รอดอะไรมันก็อาจจะบาปน้อยสักหน่อยแล้วอาจจะบาปน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะเพราะเป็นเรื่องของอาชีพใช่ไหมที่บางทีมันก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังหาทางแก้ไม่ได้นะนั้นโยมก็ต้องทำใจหน่อยที่ไปคิดว่าบาปไว้ทีหลังเอาสตังค์ไว้ก่อนนะโยมนะถ้ามันมากๆเข้ามันก็ไม่ไหวไปกันนะเนี่ยใช่ไหมเวลามันให้ผลนี่ใช่นี่แม้เล็กน้อยพอมันนานๆเข้าไปไงพี่ดอกออกผลเหมือนกันเพิ่มนี่ก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมพอรู้งี้ไม่ทำนั่นเนี่ยไม่ทำซะดีกว่าอะไรอย่างนั้นนะโยมทีนี้มันพี่ว่าจะไม่บาปเลยก็ไม่คงไม่ใช่ละโยมใช่ไหมสัตว์เนี่ยมันก็เมื่อทำให้เขาชีวิตตกล่วงไปโดยที่เราเห็นอยู่รู้อยู่อะไรมันก็ต้องเป็นแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นนะฮะมันบังเอิญไปนั่นก็เป็นเรื่องของกรรมของสัตว์นะฮะครับการทำเรื่องของชีวภาพนี่ก็ใช้แก้ไขได้ผลครับผม ผมก็ทดลองทำที่นี่อยู่เหมือนกันตรงนี้ที่สถานีวิทยุมาก่อนก็ทำจริงๆแล้วมันต้องใช้ความต่อเนื่องต้องอดทนตั้งเล็กน้อยอันนี้คนไทยใจร้อนครับปุ๋ยเคมีมันเร็วแต่ยาฆ่าแมลงก็เร็วแล้วมันเกิดปฏิกิริยาต่อต้านกลับมาแมลงบางชนิดเนี่ยไม่ตายหลวงพ่อเกิดเป็นแมลงพันธุ์ใหม่ขึ้นมาทนแล้วตอนนี้ครับมีภูมิต้านทานพวกแมลงยาฆ่าแมลงก็ต้องใช้ยาอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่ยอมจบสิ้นครับเรื่องเคมีแต่ถ้าใช้ชีวภาพเนี่ยชีวะมันคือชีวิตปกติคนเราก็ธาตุสี่สัตว์ก็ธาตุสี่เพราะฉะนั้นเขามีนิเวศวิทยาคือความเป็นไปของแต่สภาพอยู่แล้วอย่างแมลงเนี่ยเขาก็กำจัดกันเองเราจะมีแมลงบางชนิดไปกำจัดแมลงอย่างนี้ก็มีครับหรือว่าพืชสมุนไพรของไทยเนี่ยมีเยอะมากที่จะช่วยในการที่จะไล่แมลงไม่ได้ฆ่าครับอย่างสะเดาอย่างไรมาผสมกับชีวภาพแล้วไล่ไปเขาก็ไม่มาเพราะพืชเนี่ยจะโตขึ้นในช่วงแรกๆเนี่ยใบอ่อนเนี่ยแมลงที่ไหนชอบเราก็เอาพวกนั้นมาพ่นมันก็มาแล้วมันก็ไม่กินเท่านี้เองพอมันเริ่มมาจะเริ่มใบแก่ก็ไม่เป็นแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับแต่คือหมายถึงว่าคนปลูกเนี่ยต้องใส่ใจทางนิดนึงสมัยนี้เอาเลโควางพอเทคโนโลยีเข้ามาเครื่องจักรเข้ามาก็เลยเอาเร็วเลยครับก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเหมือนแล้วแก้ไม่ได้ถามว่าจะแก้จริงได้ไหมมีคนเขาทำสำเร็จมาเยอะแล้วครับทุกวันนี้อยู่ในประเทศไทยก็ทำอยู่ครับก็เป็นพวกออร์แกนิกอย่างที่พ่อว่าเนี่ยครับก็ต้องลงมือกันจริงจริงใช่ต้องจริงจังหน่อยตั้งใจหน่อยเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพด้วยของผู้บริโภคด้วยไม่ใช่ว่าผู้ผลิตจะทำผลิตออกมาอย่างเดียวแล้วก็ผู้ผลิตไม่บริโภคนั่นนะครับใช่ไหมเพราะยานี่มันก็ตกค้างในที่สุดที่เป็นก็คือไปเกาะที่ตับอ่อนเบาหวานที่เป็นเนี่ยครับนั่นสิเนี่ยครับมันก็เด็กๆที่เพราะว่าเด็กก็เป็นก็เพราะตรงนี้ครับนั่นสิเขายังอ่อนรับประทานก็เป็นเวรเป็นกรรมกันไปอีกนะนี่นะครับเนี่ยตรงนี้ต้องแก้ไขนะทีนี้ก็ต้องใจเย็นๆสักหน่อยทำอะไรให้มันถูกหลักของโภชนาการหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันก็เป็นโทษกับผู้บริโภคเหมือนกันเราก็ไปให้โทษให้ทุกข์ก็ไปนะในตัวอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับเขาก็บ่นลงมาอีกว่าไม่ทานหลวงพ่อมันเป็นหนี้เป็นหนี้ครับต้องเร่งให้มันได้เร็วๆแต่เสร็จแล้วได้เร็วแล้วผลผลิตที่ได้จริงๆแล้วก็ขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่ตรงข้ามถ้าเราลองมาตั้งหลักสมัยเป็นออร์แกนิกเพราะว่าตรงเนี้ยสมัยก่อนเคยมีครับสามีภรรยามีที่อยู่10ไร่สามีก็บอกขอสัก3ไร่เดี๋ยวจะลองทำสูตรตรงนี้เขาว่าดูสิมันจะโกหกหรือเปล่าพอลองทำไปแล้วผลปรากฏว่า2ปีผ่านไปปีแรกก็ยังพอดูไม่เท่าไหร่พอปีที่2เริ่มมีผลเกิดขึ้น3ไร่ได้ผลผลิตมากกว่าไอ้7ไร่ที่ทำแตกต่างกันตรงนี้ครับพอปีที่3ถัดมายิ่งเพิ่มมาแล้วคุณภาพก็ดีขึ้นแล้วก็ปลอดสารพิษจริงๆซึ่งสามารถที่จะทำได้จริงๆครับมันเป็นเพียงว่ากระแสเนี่ยเขาผู้ที่อยากขายยาฆ่าแมลงขายปุ๋ยนี่เขาก็โฆษณาดีเหมือนกันเกิดเชื่อให้ติดตามอัพติดไว้ก่อนก็ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวออกแล้วค่อยจ่ายกันก็ได้แต่ว่าไอชีวภาพเนี่ยเป็นการหมักจากของที่เหลือใช้นะครับเราจะเป็นการกำจัดขยะที่ดีมากเราจะขยะจะไม่ล้นเมืองเลยถ้าเอาตรงนี้มาใช้หมักซะตรงเนี้ยอย่างที่ป้าเชงแกทำเนี่ยนะแต่ป้าเชงแกทำแบบเอามาละประทานแต่นี่เรามาทำเพื่อเป็นปุ๋ยเป็นอะไรตรงเนี้ยใช้ได้ครับ
ก็น่าจะเรามาใช้นำมาทำกันนะเพราะว่าก็มีแบบอย่างนะครับที่คนก็ทำได้อะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่ทีมันจะมาช้าหน่อยทีไมเพราะทีนี้มันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุที่ว่าเกษตรกรอะไรเป็นหนี้เป็นสินอะไรเยอะมันเป็นเพราะเหตุอะไรนะครับเราต้องมาวิเคราะห์ตรงนั้นด้วยเรากินกันได้ใช้กันมีไม่รู้จักคำว่าพอดีไหมนี่แหละครับถึงเป็นหนี้ครับสมัยก่อนก็ทำไมรวยนั่นเลยกลายเป็นอย่างนั้นไปน้อยกว่าเราด้วยซ้ำนะครับอันนี้สำคัญเหมือนกันนะทีนี้เราบางทีที่เห็นที่ดูแล้วที่คือพูดคุยกับพวกเกษตรกรในครอบครัวพวกก็จะเห็นว่าบางทีเขาก็อะไรใช้เงินใช้ทองเป็นค่านิยมอ่ะค่านิยมบางทีเป็นหนี้ของใช้ไม่เท่าไหร่ของโชว์บางทีมันก็เป็นหนี้ติดเยอะอะไรเงี้ยบางทีเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปโอ้ไปอวดอะไรแค่อิ่มก็พอนะเพราะว่าเรายังไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อของมาโชว์เพื่อโอ้อวดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้พูดกันเรื่องของความเป็นจริงนะก็ในหลวงก็บอกครับเศรษฐกิจไม่พอเพียงแล้วแบบนี้ครับก็นี่ดีมันเกินความพอดีครับผมความพอดีของแต่ละคนแต่ละฐานะมันก็มีความแตกต่างกันไปลดหลั่นกันไปทีนี้เราก็ต้องดูเรื่องของตัวเองหรือว่าครอบครัวของตัวเองอะไรเงี้ยนะมันต้องอะไรมีรายจ่ายได้รายจ่ายเท่าไหร่ได้เข้ามาเท่าไหร่ได้จ่ายเข้ามาเท่าไหร่ที่ว่าค่อยทําบัญชีครัวเรือนถ้าว่าเราทําใจไม่ได้มันต้องมีบัญชีครับจะมองเห็นได้มันจะมองเห็นนะรายรับรายจ่ายอะไรมันส่วนเกินน่ะครับนะฮะมันส่วนเกินต้องตัดออกไปมันเดี๋ยวมันจะเป็นหนี้ใช่มั้ยไม่ทําครับผมก็จดไว้แล้วจดโหลดพอมาดูอ้าวไอ้นี่ไม่น่าซื้ออันนี้ไม่น่าซื้อก็จะเห็นภาพครับแต่ตอนที่ไม่จดมองไม่เห็นเอ๊ะไปจ่ายอะไรหมดมันใจมันหมดไปนี่ก็ตรงกับที่ประเด็นของหลวงพ่อบอกตอนฉะตอนเริ่มต้นรายการเพราะวัตถุมันมาอย่างนี้เราปฏิเสธยากแต่เราก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่จะช่วยกันตรงนี้ไว้ได้ทำไมมันจะไปเร็วครับถ้าเราใช้สติแบบพอดีหรือว่าพอเพียงเหมือนในหลวงตัดไว้หรืออะไรหลักของพุทธศาสนาในที่จะทำมิกถาประโยชน์ไงฮะยีเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะที่มีอยู่ข้อที่สี่ที่ว่าสมะชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะเนี่ยหลักของพุทธศาสนาเลยโดยตรงเลยนะแล้วก็มีความสุขแล้วมันก็ใช่มันมีความสุขดีฮะมันไม่เป็นหนี้โดยที่ไม่เปิดความจำเป็นเกินความจำเป็นแบบมึงกล้องคุณหมู่บ้านน่ะคงเคยพูดนะเขาให้ไปพูดแล้วก็บอกว่าถ้าเรากู้มาลงทุนก็ควรจะกู้เพราะยังมีอนาคตที่จะลงทุนแต่กู้มาลงทองนี่ไม่ควรนะมันเป็น NPL นี่เน่านี่เสียหมดนี่ศูนย์ไม่ควรต้องอดทนเอาไว้ทนอดแล้วอดทนเอาไว้เห็นไหมถ้ากู้มาลงทุนก็ควรจะกู้เพราะว่าถ้าเราทุนไม่มีอะไรเงี้ยแต่ต้องวางแผนให้มันดีมันเดี๋ยวเป็นหนี้โดยที่ไม่จำเป็นจะมาทุกข์มาร้อนนอนไม่หลับเปล่าใช่ไหมนี่ก็สอนเนืองไปเลยครับขอการครับผมปริมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดยมแดงเจริญพรว่าสันดานครับหลวงพ่อพูดได้เลยว่าสันดานหลวงพ่อทั้งสองลูกนะครับผมขอโอกาสสักครั้งหนึ่งคือที่โทรถามเรื่องการรักษาศีลนะครับหลวงพ่อบอกว่ารักษา5นาทีก็ได้5นาทีแล้วก็อะไรอ่ะเจตนาเป็นตัวกรรมถูกไหมครับหลวงพ่อแล้วทีนี้ถ้าเราไม่เจตนาเราก็ไม่เป็นกรรมคือมีเหตุการณ์นึงครับคือผมไปรับประทานอาหารกับเพื่อนทีนี้ผมไปพร้อมกับยึดศีล5นะครับหลวงพ่อทีนี้เพื่อนเขาก็ไม่รู้ไอ้เครื่องดื่มอ่ะผมก็ทำเองบางครั้งก็มีน้ำเปล่ากับน้ำแข็งบางครั้งก็น้ำแข็งกับน้ำอัดลมอย่างนี้ครับทีนี้เพื่อนเขาแกล้งเขาก็เติมเบียร์ลงไปผมก็ไม่รู้ไม่ได้สำรวมระวังทีนี้ก็ดื่มเข้าไปดื่มเข้าไปนี่ก็รู้เลยว่ามีเบียร์ในความคิดมีความคิดหนึ่งบอกว่าติดสินแน่นอนเลยดื่มไม่สำรวมระวังนี่คือในความคิดหนึ่งแล้วทีนี้ก็เกิดความคิดหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่ผิดหรอกเราไม่รู้ทีนี้ความคิดอีกอันนึงก็วิ่งขึ้นมาเขาก็บอกว่าผิดแน่นอนดื่มไม่สำรวมโกรธเพื่อนสิเขาก็บอกงี้นะพ่อแต่มันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มีความคิดหนึ่งอีกก็บอกว่าจะโกรธเพื่อนทำไมเราไม่สำรวมระวังเองโกรธตัวเองสิแล้วความคิดหนึ่งก็บอกว่าจะโกรธตัวเองทำไมจะโกรธเพื่อนทำไมมีเมตตาให้เขา
อภัยให้เขาอภัยให้ตัวเองก็วางแก้วน้ำลงแล้วก็เหตุการณ์ทุกอย่างก็จบลงอย่างนี้ใช่ไหมครับที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้คือภูมิปัญญาผมก็มีแค่นี้ครับหลวงพ่อถ้าผมทำถูกปฏิบัติถูกอย่างนี้คือการปฏิบัติธรรมใช่หรือเปล่าถึงจะไม่ได้นั่งสมาธิเดินตรงกลมอย่างนี้เขาก็เรียกการปฏิบัติธรรมถูกไหมครับถ้าถูกผมก็จะดับความดีใจไว้ถ้าไม่ถูกผมก็จะพิจารณาตัวเองใหม่ขอกราบสมัชชาลาครับหลวงพ่อผมจะฟังทางวิทยุครับเจริญพรนี่มาหลวงพ่อครับผมก็มีเป็นความจริงแล้วว่าถ้าเรารู้ว่ามันดื่มพอดื่มเข้าไปแล้วเรารู้ว่ามันก็ต้องรู้อยู่แล้วอะเมื่อลิ้นสัมผัสรสอะไรแอลกอฮอล์มันก็เนี่ยฮะมันก็ซับซ่าใช่ไหมก็รู้แต่ว่าเราคิดว่าเออเราอยากไม่อยากจะดื่มไม่เจตนาอยากจะดื่มนั้นก็ไม่ถือว่าไม่ผิดศีลอะไรถ้าเราหยุดนะแต่ถ้าเราขืนรู้เรายังขืนทำลงมันก็ผิดนะฮะใช่ไหมแต่ว่าดื่มก็ไปแล้วทีนี้เพิ่งรู้ว่ามันเป็นนั่นมันก็ไม่ผิดหรอกเจตนาตรงนั้นเราไม่มีใช่ไหมแต่ทีนี้ก็ถ้าเราพยายามลดเลิกได้มันก็เป็นเรื่องดีอ่ะศีลนั้นถ้ารักษาให้มันบริสุทธิ์มันก็เป็นสิ่งที่ดีกับเราเหมือนกันเลยเสื้อผ้าของเรานุ่งห่มอะไรเงี้ยถ้ามันสะอาดมันก็รู้สึกว่ามันนุ่งห่มแล้วมันรู้สึกสบายอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันไม่จะไปคิดไอตะกิดตะขวงอะไรประเภทนั้นหรือว่าไม่สบายตัวอะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นเห็นไหมแต่ทีนี้ถ้ามันสะอาดอะไรดีมันก็นุ่งห่มสบายแต่ทีนี้ถ้ามันกับขมุกขมองแล้วมันแปะเปื้อนมีกลิ่นอะไรพวกนี้มันก็ห่มมันก็ไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยนะมันถ้าเปียกมันเป็นอาภรณ์นะถ้าเป็นศีลนะมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขก็เรื่องสุรานี่ไม่นะผมก็พูดอยู่บ่อยครั้งเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเวลาเทศกาลทีก็ชอบดวดก็ชอบดื่มกันนะฮะชอบจัดงานก็จะต้องมีสุราเข้ามาเกี่ยวข้องนะจะแทบทุกงานอะไรเงี้ยนะมันคุยไม่ออกใช่ผมพูดภาษิตให้ฟังอยู่เสมอบอกว่าอะไรเดี๋ยวนี้มันต้องลดต้องเลิกถ้าจะทำงานราชการไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยไหนอะไรเงี้ยหน้าที่อะไรถ้าไปอะไรเขาเรียกว่าเจ้าหาเย็นเฮข้ามเซดึกสางสว่างสามหัวตำดินธรรมากินไม่ทันเพื่อนหรอกยุคนี้สมัยนี้ใช่ไหมเป็นเรื่องวัตถุนิยมมันต้องใช้เงินเยอะถ้าบัวไปมึนเมากันทันไหมครับไม่ทันไม่ทันเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้มันต้องลดเลิกละอันนั้นเพราะว่าจะได้มีสติปัญญาเพราะว่าการดื่มตุลามีโทษหกใช่ไหมในพระไตรปิฎกใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มีโทษหกใช่ปะครับผมอันตุลามีอะไรใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนชิบหาย1สินทรัพย์ตนนั้นพันวอดวาย2อัตตายด้วยทะเลาะเพราะความเมา3เกิดโรคาพยาธิ4คนตำหนินินทาพาอับเฉา5หน้าด้านนักหนาเวลาเมา6โง่เขาปัญญาหดหมดทิ้งเลยมีดีสักข้อป่ะก็ไม่ดีเลยครับโทษหกให้ตามหลักของพุทธศาสนานะฮะต้องเห็นโทษตรงนี้ต้องเห็นโทษตรงนี้เห็นทุกตรงนี้ถึงจะแก้ไขได้ไอ้กรณีของโยมนี่ไม่เรื่องไม่ยากอะไรเราก็รู้ว่าไม่ดีเราก็เลิกไปนะฮะเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะเราทำให้ถูกต้องใครเขาจะมาเชิญมาชวนอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาถ้าชวนเขาเราไม่เชื่อเราไม่ตามฮะเขาก็ไม่สามารถจะมาบังคับอะไรเราได้หรอกผมจำได้เป็นฆราวาสก่อนจะบวชนะฮะ2ปีได้นะผมก็ดื่มสูบบุหรี่เหมือนกันอะไรดื่มนะฮะดื่มเหล้าดื่มเบียร์อะไรแต่พอมันพิจารณาดูนะมันดื่มไปมากๆแล้วก็มันก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นแล้วเวลาคนเมานี่ก็จะแสดงวิกลวิกาลอะไรแบบที่โทษหกกันเลยไม่เห็นแล้วก็เพื่อนๆก็เราถ้าเลิกแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าเราออกมาจากท้องแม่ก็ถือขวดถือแก้วออกมาด้วยอะไรแบบนั้นก็ไม่ใช่หรอกกันไหมมันก็เลิกได้เพราะว่าเราเคยอยู่กับอะไรสังคมอย่างนั้นแล้วมันก็พิจารณาดูมองดูแล้วมันไม่เห็นคุณมันเห็นแต่โทษมันก็เลยบอกกับเพื่อนว่าขอเลิกนะไม่ดื่มแล้วอะไรแล้วนะบุหรี่ก็เลิกสูบไปด้วยอะไรไปด้วยพอไปสูบที่ไหนคนเขาก็ไม่ชอบฟันใช่ไหมเหม็นไหมมันเหม็นนะอาจารย์นันชัยเคยสูบไม่เป็นคารวะเคยใช่ไหมมากมากมันมากเห็นไหมมันเหม็นนะทีนี้ก็เราก็เข้ามาบ่นมารำคาญเราก็ไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าใช่นั่นมันเป็นเหมือนสังคมแล้วเขารังเกียจอะไรประเภทนั้นนะเราเลิกได้มันก็เลิกไปเองตอนนั้นยังไม่ได้คิดบวชอะไรหรอก2ปีนะทีหลังก็แม่จะให้บวชพอดีไปเจอหลวงพ่อนะสนองอะไรเงี้ยอยู่ที่ทำกระป๋องนะ
ผมกลับมามาเจอท่านก็ศรัทธาดีท่านตอนนั้นท่านก็ยังเป็นพระใหม่ๆสามพรรษาได้มั้งตอนนั้นไปอยู่ถ้ำอะไรเงี้ยผมก็พระรูปนี้น่าศรัทธาดีนะฮะผมรวมระวังอะไรดีผิดแปลกแตกต่างจากพระที่เราเห็นบ้านบ้านเราอะไรก็จะมันจะไม่เหมือนกันไงแล้วก็ดูแล้วก็คุยกับท่านถ้าอยากจะบวชสักพรรษาหนึ่งเนี่ยไปถามท่านนะท่านบอกว่าบวชแล้วก็ต้องทำแบบที่พุทธเจ้าท่านก็บอกงั้นนะบวชแล้วก็ไม่ต้องไปล้มบัวล้มไฟอ่ะได้ไม่เท่าเสียได้บาปมากกว่าได้บุญหรืออีกอะไรเงี้ยท่านก็พูดอย่างนั้นนะไปบวชผมก็ไปท่านก็พยิงพอตัดสินใจบวชแล้วก็ให้พ่อให้แม่แล้วก็ท่านก็พาไปบวชที่สุพรรณตอนนั้นท่านยังเป็นเจ้าวาดอยู่วัดถ้ำหมีไงถึงพระตนองยังไม่มีที่สังฆทานนะยังไม่มีตอนนั้นยังไม่ได้มาสร้างท่านก็พาไปเดี๋ยวก็จัดการบวชให้ท่านนึกถึงท่านเพราะว่าท่านก็อะไรหาไตหาจีวรหาบาตรอะไรให้แล้วพ่อแม่ก็มาช่วยทำบุญเพราะท่านต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะทำไมก็เนี่ยเป็นแบบนั้นท่านก็เลยไม่ต้องมีการหงแหอะไรหรอกใช่ไหมอุปชาจะหาบริการให้ใช่ท่านเป็นอย่างนั้นหมดเขาทำให้แบบเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็นึกถึงท่านท่านก็ที่อยู่มาได้ทุกวันก็เพราะท่านนั่นแหละทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเลิกได้ถ้าฉันมันจะเลิกจริงๆอะไรเงี้ยนะนี่พูดถึงการที่ว่านะที่เป็นคารวาสมันก็เลิกได้ไม่ใช่มันเลิกได้ตอนที่เราเป็นพระนี่เมื่อไหร่ละเราเห็นโทษมันอ่ะเห็นไหมเห็นโทษเห็นทุกข์ส่วนใหญ่จะอ้างสังคมกันก็เนี่ยสังคมเราก็ต้องรู้อย่างที่หลวงพ่อเห็นผมก็เคยครับบางทีนั่งลองที่เราไม่เมาทุกวันแล้วไปนั่งรวมทานกับเขาเนี่ยก็แกล้งใส่แบบนี้แหละครับผสมแบบแต่ไม่ใช่ในสุดเรามองเอ๊ะไอ้คนนั้นก็พูดไม่น่าครบเลยไอ้คนที่คุยก็ไม่น่าครบเลยแต่ละคนเอ๊ะแล้วตอนเรามากับเขาคุยสนุกเหมือนกับเขาได้แต่แน่ว่าเราก็ไม่น่าครบเหมือนกันตอนนี้ก็น่าดีพูดแล้วสรุปแล้วพอเมาไม่น่าครบจริงๆไม่น่าครบอะไรพูดประโยคเดียวใส่ไมยมกหลายตัวเลยใช่ครับซ้ำแล้วซ้ำอีกบางทีเราก็รำคาญนะเอ้ยมันจะพูดอะไรประโยคเดียวต้องหลายครั้งเลยวะเนี่ยจำได้ไม่ใช่สมองฟองบางทีคนเมาไงใช่ไหมพี่ยิงบอกว่าอย่าไปถือคนบ้าว่าคนเมาไงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแม่พูดเสมออยู่แม่นะบอกเอ้ยอย่าไปถือคนบ้าว่าคนเมามันเป็นอย่างนั้นแหละก็เลยเช่นนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นโยมที่ปฏิบัติก็ถือว่าใช่เป็นการปฏิบัติธรรมที่ดีแนวปัญญาโยมแต่ถ้าทำสมาธิให้เกิดด้วยสงบด้วยโยมจะละเอียดอ่อนกว่านี้ขึ้นนะแล้วก็ขอการพ่อครับเวลาของเราเดินทางมาสู่ช่วงแรกของรายการก็ขอพักสักครู่เดี๋ยวพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจสวัสดีครับของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านได้ร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในวันอาทิตย์ที่17มกราคม2559ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.สวดมนต์ทำวัดเช้า 9:30 น.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดสังฆทาน 11:00 น.สวดมนต์พระคาถาอากาลวัตสูตร 13:00 น.ฟังธรรมจากหลวงพ่อสมถิ่นมุทุจิตโตเจ้าอาวาสวัดป่าช้าดงมะตาวจังหวัดอุบลราชธานีสาขาของวัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรม
และในเวลา 14:00 นทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนงานเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตบุญโยและในเวลา 16:00 นได้รับความเมตตาจากพระอุดมประชาธรท่านเจ้าคุณอลงกตติขะปัญโยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเมตตามารับจตุปัจจัยและสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในดำริของท่านเจ้าคุณอลงกตทั้งนี้หลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมนียคาถาและให้พรจึงขอเชิญชวนญาติธรรมสาธุชนคนดีทุกท่านได้ร่วมบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ที่17มกราคม2559โดยมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 นสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์และพบกันในวันอาทิตย์ที่17มกราคม2559อนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะพระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้องหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124สำคัญของการปกครองการเป็นอยู่ที่ใดก็สุดแต่ไม่ว่าบ้านใดเมืองใดถ้าคนเรารักใคร่สามัคคีกันที่นั่นจะมีความเจริญและมีความสุขนั่นความสุขที่จะเกิดขึ้นในความเป็นอยู่ตัวเราก็ดีหมู่คณะก็ดีคงต้องอาศัยความรักความสามัคคีมองอะไรก็ให้เป็นไปในทางเดียวกันอันนี้เราก็อาศัยปฏิปทาของหลวงพ่อท่านดูคือตัวอย่างท่านก็คือเรามีแบบอย่างครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้เราท่านจะเน้นให้เรานั้นมีความสามัคคีเป็นหลักทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีหลักความสามัคคีให้ร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีเหมือนกับทุกวันนี้หลวงพ่อเราสิ้นไปก็จริงแต่เราพวกเรานั้นยังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีคณะสงฆ์หมู่สงฆ์แล้วก็มีญาติโยมคอยสนับสนุนท่านชี้แนะแนวทางว่าเราต้องไปทางนี้และเราจะไม่ไปได้ยังไงมาร่วมย้อนรำลึกถึงตำนานการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์กับมหาธรรมยาตราอีสานครั้งที่2ในโครงการธรรมยาตราตามรอยปฏิปทาครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตบุญโยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาร่วมนำสืบสานโครงการโดยพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะอ
เราเข้ามาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมสว่างใจรายการธรรมสว่างใจเข้าไปรายการสดนะฮะโยมจะโยมสามารถโทรมาสอบถามปัญหาธรรมะได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ทั้ง3บาทในช่วงที่2นี้พระเดชคุณท่านหลวงพ่ออุดมภูริพโนท่านก็ยังอยู่กับพวกเรานะฮะเป็นผู้ที่จะตอบปัญหาแก่ญาติโยมก็เชิญญาติโยมพบกับท่านได้เลยครับครับครับญาติโยมถ้ามีข้อ1ข้อใดเกี่ยวกับพระธรรมวินัยหรือเรื่องธรรมะต่างๆที่โยมไม่เข้าใจก็ถามได้เพราะว่าพระก็ช่วยอธิบายให้ฟังให้เกิดความรู้กระจ่างชัดขึ้นสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทานเป็นทานเลิศประเสริฐประการให้อย่างอื่นให้วัตถุมันก็ยังไม่ค่อยชอบของแท้ไม่ใช่เป็นแค่ความสุขที่แท้จริงแต่ให้เป็นธรรมะนี่มันเป็นของแท้ที่ให้ความสุขทางด้านจิตใจไงถ้าใครมีธรรมะก็สามารถจะละความทุกข์ได้คนเรามีความทุกข์เพราะว่าละไม่ได้ปล่อยวางไม่เป็นนะฮะปลงไม่ตกมันมีแต่ความปรุงแต่งมันก็เลยทำให้หนักนะฮะเป็นเรือนหนักอกหนักใจนั่นเองฉะนั้นการที่เราเป็นชาวพุทธสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์นะเราก็ต้องศึกษาธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมที่จะนำไปใช้ในชีวิตส่วนตัวหรือว่าการอยู่กับครอบครัวจริงในยุคปัจจุบันนี้มันเรื่องอบายมุขค่อนข้างจะเยอะนะฮะเคยพูดหรือเคยแต่งเป็นภาษิตเป็นแง่ของความคิดบอกว่าอะไรสามีก็ดื่มเหล้าภรรยาก็เข้าบ่นลูกเกิดมาแน่นอนไม่รู้จะสอนให้เหมือนใครเหมือนแม่ก็แย่เหมือนพ่อก็ไม่ไหวนะฮะมันจะเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ได้อะไรประเภทนั้นลูกไม่รู้จะเอาอย่างใครก็เห็นทั่วๆไปที่เคยสัมผัสมานั้นก็เคยเตือนเคยบอกเพราะว่าเด็กๆก็จะมาพูดให้ฟังว่าเห็นพ่อแม่พ่อก็ชอบดื่มแม่ก็ชอบเล่นการพนันอะไรประเภทนั้นนะก็ไม่มีเวลาให้กับลูกลูกก็ไปคบเพื่อนไอ้คบเพื่อนที่ดีๆก็ดีไปที่ไม่ดีก็พาให้ไปเสียหายไปติดยุกติดยาบ้างอะไรเงี้ยไปทำตัวเสเพอะไรเงี้ยทำให้เป็นผลกระทบมาสู่ครอบครัวบางทีพ่อแม่ก็ใช้อารมณ์ฮะเห็นลูกทำตัวอะไรไม่ดีทำตัวไม่ถูกแต่ที่จริงแล้วการทำดีทำไม่ดีทำไม่ถูกบางทีมันก็มีผลมาจากพ่อแม่เหมือนกันที่ว่าพ่อแม่ไม่สามารถจะให้ความอบอุ่นให้คำแนะนำสั่งสอนเขาเพราะว่าอะไรบางทีพอมีปัญหาก็คอยจะดุด่าว่ากล่าวอะไรโดยที่ไม่ใช้เหตุใช้ผลใช้แต่อารมณ์อ่ะนี่สำคัญนะตรงนี้ครับก็ต้องไปทางสังคมนะเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เห็นอยู่ก็ยังเป็นอยู่เยอะหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะที่เป็นอย่างนั้นท่านนี้ก็ต้องช่วยกันแก้ไขนะคุณโยมที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรเงี้ยครับขอการพ่อครับพอดีมีสายเข้าจากนครสวรรค์โยมยิ่งพันธ์เจริญพรผมกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปครับครับอาจารย์ลีผมขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปเลยนะครับทั้งที่มาวันก่อนๆ นี้แล้วก็วันนี้ด้วยที่ได้มาเป็นวิทยากรในรายการและขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุทุกท่านเลยครับตลอดทั้งคุณสุรศักดิ์เจ้าของบริษัทสอยานยนต์ที่นครสวรรค์นะครับที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ให้มีสถานีถ่ายทอดนะครับครับโอกาสนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่านและผู้ฟังรายการทุกท่านมีความสุขสมหวังตลอดไปนะครับมรณะฮัลโหลเจริญพรอนุโมทนาครับผมโยมจะถามอะไรไหมผมมีคำถามหนึ่งครับถามได้เลยถามได้เลยโยมได้ยินครับผมคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยครับปฏิบัติฝึกหัดเรียนสมาธิอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่า
เขาปฏิบัติผิดเนี่ยคือปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่ครูบาอาจารย์สอนบ้างอะไรบ้างคนฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วไปปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับปฏิบัติผิดไปเนี่ยมีผลกรรมอะไรยังไงไหมครับผมจะฟังทางวิทยุนะครับก็ยังไม่รู้ภาพครับมันก็เป็นบางทีมันก็เป็นวิบากกรรมมันจะเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะฮะที่แตกต่างกันไปบางทีปฏิบัติอะไรก็เพี้ยนผิดไปได้เพราะไม่เชื่อครูบาอาจารย์เช่นอยู่ห้องวิปัสสนานี้วัดทางทานเคยมีผมก็เคยบอกกับเรียนบอกกับหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอเหมือนกันที่มีอะไรอยู่ในห้องวิปัสสนาแล้วเพี้ยนๆเพราะไม่ได้ทำตามที่ครูบาอาจารย์บอกอะไรประเภทนั้นนะออกมาก็เลยต้องหยุดห้องวิปัสสนาไปจนถึงปัจจุบันนี้อะไรใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ที่เราได้ดีมาได้เพราะอยู่ห้องวิปัสสนาเป็นรุ่นแรกๆเลยนะเพราะว่าครูบาต้องเชื่อครูบาอาจารย์หมดนะต้องทำตามทุกขั้นตอนแหละแต่ทีนี้ถ้าไปเก่งเกินครูรู้คนๆก็ไปจนใจเองนะเลยเพี้ยนผิดๆไปเลยบางคนบางท่านนี่ถึงกลับไปแล้วฮะเปลื้องผ้าออกจะเป็นพวกนิกายเชนนะฮะที่คำพรนุ่งหลวมผมฟ้าไปเลยถือว่าพิเศษแล้วไม่อะไรไม่มีลายแล้วไม่มีตัวตนแล้วไงฮะไม่ต้องไปอายแล้วไม่ยินดีร้ายอะไรใครเปลื้องผ้าออกมาก็มีนะเคยมีที่วัดนี่ก็เหมือนกันเพราะนั่นเพราะว่าไม่เชื่อในคำสอนของครูบาอาจารย์นั่นเองเพราะว่าบางทีมันเกิดวิบากกรรมที่ว่ามันเกิดยาเขาเรียกวิปัสสนูถ้าภาษาปฏิบัติวิปัสสนูไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาคือรู้แจ้งเห็นจริงวิปัสสนูนี่เห็นผิดอ่ะครับเห็นผิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรครับถ้าเป็นสมาธิเขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิสมาธิที่เห็นผิดมันมีสมาธิใช่ไหมในองค์มรรคมีองค์แปดใช่ไหมใช่มรรคมีองค์แปดประการนะมันก็ตรงกันข้ามกันเนี่ยมันก็ผิดไปได้แต่บางรูปหรือว่าบางคนบางท่านที่อยู่ห้องวิปัสสนาถ้าเพี้ยนๆผิดๆไปนั้นมันก็บางขั้นก็กลับมาได้แต่บางขั้นก็ไปเลยเลยตามเลยเคยตามเคยไปก็มีอะไรประเภทนั้นก็เพี้ยนไปตลอดนะเห็นว่าเป็นผู้วิเศษอะไรไปก็เลยก็มีใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดนะมันก็บางทีต้องปล่อยเป็นกรรมบางทีก็เป็นกรรมไปในภพหนึ่งภูมิหนึ่งแต่ว่าในเมื่อเขามีความศรัทธาในพระศาสนาจากการเห็นผิดนั้นถ้าพบภูมิปัจจุบันเขาไม่สามารถจะกลับคืนได้แต่ภูมิพบต่อๆไปนั้นก็จะแก้จะกลับมาได้เพราะเขาเห็นโทษหรือว่าเห็นทุกข์นั้นหมดกรรมเข้าไปก็เป็นอย่างนั้นเขามีใช่ไหมมันมีหลายลักษณะแต่บางท่านก็อาจจะแก้ได้ในภพนั้นภูมินั้นนะบางทีครูบาอาจารย์เขาบอกว่าถ้าปฏิบัติเป็นเพี้ยนๆอย่างนั้นก็ให้หยุดทำสมาธิให้อยู่เจริญวิปัสสนาไปถ้าว่าไปแล้วให้อยู่ปกติธรรมดาให้กำหนดรู้อยู่ธรรมดาไม่ให้ไปเข้าสมาธิอะไรลึกๆอะไรอย่างนั้นนะบางทีมันปัญญาไม่พออ่ะครับไปยึดถ้าเป็นพรหมไปยึดไปอุปทานเนี่ยธรรมดานั้นสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถึงมั่นเราตรวจมนต์ตอนเช้าอยู่เสมอใช่ไหมสัพเพธรรมานัตตาตีใช่ไหมหัวใจเลยเออกลับมาขนาดนั้นแหละไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมเป็นอนัตตาหมดนะฮะสัพเพสังขารานิจจาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นไหมมันเป็นอนิจจานะเป็นอนิจจาหรืออนิจจังมันไปยึดมั่นถือมั่นดังนั้นมันก็เป็นตัวตนฮะเป็นเราเป็นเขาก็เลยกลายเป็นผู้วิเศษไปอันนั้นมันเกิดขึ้นได้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัตินะแต่ทีนี้ถ้าเราฟังครูบาอาจารย์เตือนแต่บางทีบางท่านก็อาจจะไม่เชื่อถือว่าตัวเองเก่งเกินครูรู้เกินคนไงฮะมันเป็นอย่างนั้นนี่เคยมีตลอดมามันเป็นธรรมชาติอันนั้นก็จะเพี้ยนจะแก้ยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเชื่อครูบาอาจารย์แล้วที่อาจารย์แนะนำให้ลดไอ้เรื่องตรงนี้ไปใช่ไหมเรื่องของการปฏิบัติไปเคร่งเครียดกันไปนะใช่ไหมมันก็จะทำให้เพี้ยนไปได้อันนั้นถ้าเชื่อตรงนั้นก็แก้ได้นะนั้นโยมก็ต้องดูไปเพราะเป็นเรื่องของกรรมถ้าจะพูดเป็นเรื่องกรรมก็เรื่องกรรมนั่นแหละวิบากกรรมมันมีอยู่ไงบุญมีแต่กรรมยังบังอยู่อะไรเงี้ยนะนั่นเป็นยังไงต้องศึกษาให้เข้าใจต้องศึกษาให้เข้าใจถูกต้องผมก็เข้าใจก็เนี่ยมันก็มีแบบที่เห็นนะครูบาอาจารย์ก็เคยสอนมาแนะนำมาแล้วแล้วก็ยังเห็นประสบการณ์ประการที่ว่าเห็นเพื่อนนักบวช ด้วยกันอะไรกันเนี่ยนะก็ประพฤติปฏิบัติอย่างไรมันถึงได้เป็นอะไรอย่างนั้นบางท่านก็อาจจะมีทิฏฐิมานะค่อนข้างจะสูงอะไรนั้นก็เลยแก้ไม่ได้ก็ไม่ค่อยฟังครูบาอาจารย์ก็เป็นไปเหมือนกันตรงนั้นก็ต้องยอมรับไปแต่ถ้าเรามีเหตุมีผลตั้งแต่ต้นแต่ที่จริงแล้วถ้าเราใช้เหตุใช้ผลมันก็ช่วยแก้กรรมได้นะแก้กรรมได้
ถ้าเราไปทำเอาความถูกใจมาเป็นบรรทัดฐานมากกว่าความถูกต้องแล้วแต่เบื้องต้นพื้นฐานแล้วก็มันจะแก้ยากพอเรามันนานๆเข้าอาตามันก็เริ่มโตขึ้นใช่ไหมมันจะเริญขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ฟังครูบาอาจารย์ตรงนั้นมันก็จะมีส่วนเหมือนกันแต่เราเองก็เป็นเหมือนกันนะมันก็เราก็ต้องคอยดูมันนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตอะไรของความคิดเนี่ยพอเราดูเราดักทางมันถูกมันก็ระงับดับยั้งก็ได้ใช่ไหมแต่เราปล่อยไปนะฮะมันก็ไปเชื่อมันก็เป็นไปใหญ่เลยนะฮะมันก็มีพลังมากเราต้องพยายามตัดกำลังเขาเนี่ยจะให้มันเจริญให้มันแก่กล้าเพราะไม่ใช่สุขทางอะไรเงี้ยมันจะเป็นโทษใช่ไหมเป็นโทษเราก็ต้องรู้อย่างนั้นพยมใส่ใจหรือสนใจเรื่องปฏิบัติไม่เรื่องดีนะมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละไม่เข้าใจก็มาไต่ถามอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ความรู้ได้ความเข้าใจมากขึ้นก็จะพัฒนาติดขึ้นไปเลยครับผมขอกราบครับผมว่าวันนี้มีสายเข้าจากกทม.คุณยมนัทเจริญพรนมัสการหลวงพ่อนะคะคือจะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องที่พอเรานั่งสมาธิไปพอจิตสงบอะค่ะแล้วเราเห็นภาพอะค่ะแต่จะเรียนว่าภาพที่เราเห็นนะคะแต่ก่อนมันจะเป็นสีแบบมืดๆอะค่ะแต่ตอนนี้มันเป็นสีเหมือนเขียวใสๆอ่อนๆแบบทรายน้ำสีอย่างนั้นอะค่ะแล้วเราก็เห็นเป็นภาพเหมือนกับเป็นบางส่วนของร่างกายเราอะภาพแบบนี้มันเป็นภาพที่เราเห็นจริงหรือเปล่าคะหรือเราอุปทานไปอะค่ะมันไม่ได้เป็นภาพอย่างดูทีวีเป็นสีสันชัดเจนแบบนั้นนะคะมันเป็นภาพก็มันเรื่องนิมิตก็คือนิมิตเนี่ยมันเป็นได้ทั้งแท้และเทียมอะไรเงี้ยแต่เราก็จะไปยึดมั่นถือมั่นถึงไหนไม่ได้แต่ว่าเราสามารถจะกำหนดนิมิตให้จิตเราสงบเกิดเป็นสมาธิมากขึ้นมีพลังมากขึ้นแม้ว่านิมิตจะเป็นแสงสีโอภาสปรากฏขึ้นอย่างนั้นเราก็กำหนดไปกำหนดเป็นแสงอะเป็นแสงเป็นสีอะไรก็ได้เราจะกำหนดให้มันเล็กมันใหญ่แต่ว่าที่สำคัญจิตเราต้องตั้งอยู่ในฐานคือกายมันก็จะไม่ผิดเพี้ยนเนี่ยนิมิตอะไรจะปรากฏส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราเห็นไหมจะเป็นสีสันเป็นยังไงเล็กใหญ่ขนาดไหนเราสามารถจะเอามาเป็นองค์บริกรรมได้เหมือนที่เขาอะไรทำกสินนะเป็นกสินสีต่างๆใช่ไหมจะมาสีต่างๆมันก็เอามาทำได้แต่ต้องน้อมเข้ามาสู่ตัวเพราะว่าพอเป็นสมาธิเข้าจริงๆแล้วนะฮะเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นนิมิตที่เห็นนั้นมันจะดับหมดมันมีแต่ตัวเอกคตากับอุเบกขาเท่านั้นเองมีแต่เรื่องจิตอย่างเดียวนิมิตนั้นดับนะนิมิตมันเกิดขึ้นในเป็นคณิกะสมาธิหรืออุปจายะสมาธิสมาธิขั้นต้นหรืออุปจาระนั่นนะฮะแต่พอเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิหรืออัปปนาฌานดังที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดแล้วก็สอนแล้วก็ให้ปฏิบัตินั้นมันนั้นมีแต่เอกคตากับอุเบกขาเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้นั่นมันไม่มีนิมิตหรอกอะมีแต่ตัวรู้แล้วก็เฉยนิ่งแล้วก็เฉยเป็นหนึ่งกายหนึ่งจิตหนึ่งที่หลวงพ่อสนองเคยพูดเสมอนะกายหนึ่งจิตหนึ่งกายเดียวจิตเดียวนะท่านให้ทำอย่างนั้นเพราะว่าต้องตัดนิมิตออกไปเพราะเคยไปปฏิบัติเหมือนกันบางทีอยู่ในห้องวิปัสสนาบางทีเราเห็นรูปร่างอะไรมาปรากฏบางทีได้ยินเสียงมาแต่ไกลเขาคุยกันเป็นระยะทางเป็นกิโลได้ยินเสียงพูดคุยเลยนะครูบาอาจารย์ก็บอกไม่เอาตรงนั้นฮะแล้วรู้ว่าพรุ่งนี้จะมีใครมานี่รู้อีกฮะแต่ไม่เอาตรงนั้นถ้าโอรู้ไปเอาตรงนั้นปั๊บมันจะเป็นอัตตาที่ว่าคิดตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้นะทีหลังมันก็จะไปอุปทานตรงนั้นนะฮะฉะนั้นนิมิตเกิดขึ้นได้แล้วรูปเสียงเกิดขึ้นทางอะไรฮะทางอายตนะใช่ไหมอายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสนะมันเกิดขึ้นได้ไม่เว้นแต่การบริโภคอาหารดูสัมมาเนนสังกิจจาที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าเนนอย่าไปตักอาหารมามากก็นั่นก็ใช่ไอ้นี่ก็ชอบนะถ้าเธอบริโภคอาหารของชาวบ้านที่ก็ถวายด้วยศรัทธานั้นเธอเหมือนกลืนก้อนเหล็กแดงเข้าไปทีละคำละคำนั้นเนนสะดุ้งเลยพระพุทธเจ้าตรัสเตือนอย่างนั้นเนนมาพิจารณาสัมเนนนะฮะพิจารณาข้าวยังไม่ทันหมดบาทพิจารณาอย่างนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาอาหารที่อร่อยๆมันกลายเป็นอะไรเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลเหมือนกับอาเจียนอาจมอะไรเป็นไหมมันเกิดขึ้นในบาตรนะเกิดสลดสังเวชเลยยกระดับจิตเนี่ยขนาดฉัน
บิณฑบาตยังไม่ทันหมดบาทเลยมันสำเร็จเป็นอรหันต์ได้เพราะอะไรฮะมันละอัตตาตัวตนมันแยกออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะมันเกิดได้ครับผมทางอายุทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสนะมันได้หมดแหละถ้าเรามีสติมีสมาธิเกิดขึ้นตรงนั้นฉะนั้นนิมิตเนี่ยเราก็ไม่ต้องปฏิเสธแล้วกำหนดรู้แต่ว่าเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเออเรารู้เราเห็นอย่างนั้นต้องแยกให้ออกไม่งั้นเดี๋ยวปิดติดนะโยมนะพอเข้าใจนะโยมเนาะก็โอเคมียังมีสายยังว่างอยู่นะญาติโยมก็โทรเข้ามาได้มีปัญหาอะไรบ้างสอบถามนี่ก็มีเหมือนกันในเรื่องอะไรของความวิเศษอะไรต่างๆนี่ที่หลายๆคนก็มาเล่ามาบอกให้ฟังเห็นนั่นเห็นนี่รู้นั่นรู้นี่บางทีกลายเป็นเขาเจ้ากระทรวงก็มีเออมีวิเศษใหญ่เลยไหมไม่ฟังเลยนะจะบอกไงก็ไม่ฟังเลยไม่ฟังหรอกพิเศษนะฮะเออประทับอย่างนั้นประทับอย่างนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรก็เอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันเหมือนพ่อสนองท่านก็เคยพูดใช่ไหมมันจะมาประทับอะไรได้ใช่ไหมไปไหนๆแล้วก็ไม่รู้อ่ะอุปทานขึ้นมาไงฮะอุปทานขึ้นมาไปว่ากันก็ไม่ดีเพราะว่าอะไรมีเยอะนะหลากหลายนะไปว่าเขาไม่ได้ไปว่าเขาไม่ได้คนที่ก็ศรัทธาเชื่อไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่กันแล้วก็ดูกันละโยมนะใช้เหตุใช้ผลหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ขอโอกาสครับคุณพ่อท่านบอกว่าอย่าไปให้ความสำคัญเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จบไว้เองเออใช่ก็เรื่องของเขาอะไรกันนะแต่แล้วว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็รู้จากการจำแนกแยกให้ออกกันแล้วกันคนศึกษาค้นคว้าหรือว่าฟังครูบาอาจารย์ที่อธิบายแล้วก็ไปค้นคว้าในพระไตรปิฎกมันก็มีอยู่ทั้งนั้นนะหลักของพุทธศาสนาที่ถูกต้องตรงเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะจะได้ไม่ควายเขวอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวไปฟังคนนั้นทีคนนี้ทีก็อะไรลังเลนะลังเลครับแต่เป็นวิจิกิจฉาสับสนปีกอะไรเนี่ยหัวขวางอีกแล้วจริงๆมันไม่เรื่องซับซ้อนอะไรนะไม่ต้องไปสับสนเลยแยกออกหมดแล้วฮะแต่ว่าเราก็อย่าไปว่ากันนะบางทีเขาเชื่อเขาทำบางทีเผลอๆก็ไปว่าเขาก็โกรธเราที่อีกนะฮะมาโกรธอีกฮะแรงนั่นน่ะไม่ใช่เดี๋ยวเรื่องไม่เป็นเรื่องก็อย่าเป็นเรื่องอะไรกันประเภทนั้นใช่ไหมครับกลายเป็นงานไปสมัยผมไปรุ่นหนุ่มเคยเงินครับเข้าไปไม่อยากมาลองดีกูเลยใช่นี่ท้าเลยใช่ไหมผมก็แล้วจะลองยังไงอ่ะทุกคนก็เลยตามกันไปก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องก็เปิดแทบไม่ทันเลยครับตามท่าดูแต่ตามหลักของพระพุทธศาสนานะท่านก็บอกว่าถ้าเป็นเทพเทวดานี่เขาไม่มาสถิตในร่างกายของมนุษย์เพราะร่างกายมนุษย์เป็นกายหยาบที่เหม็นเป็นปฏิกูลเนี่ยพวกนั้นเขากายที่ละเอียดแล้วเขาไม่อยากมาประทับใช่ไหมใช่ครับเขาก็ไหวเออก็เหมือนที่อะไรพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพญาราชสีห์ที่แล้วเทวทัตเป็นหมูไอหมูนี่ก็ชอบไปอยู่กับอาจมใช่ไหมแล้วก็มาท้าพระพุทธเจ้าให้มาสู้กันนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าเออไม่อยากเข้าไปใกล้เหม็นจะตายไม่อยากสู้ยอมแพ้ท่านแล้วนะเราไม่อยากสู้แต่แทนเขาเหม็นอาจมที่หมูไปคุกอยู่นั่นนะอันนี้ก็ดีใจนึกว่าพระพุทธเจ้าไม่กล้าสู้อะไรเงี้ยแต่ราศีกลัวหมูอะไรประเภทนั้นใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่มันเหม็นนะฮะไม่อยากจะเข้าใกล้อะไรเงี้ยอันนี้ก็นึกว่าตัวเองชนะอะไรเงี้ยอันนี้แพ้ไม่กล้าสู้อะไรประเภทนั้นเนี่ยมันก็อย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นก็จะไปว่ากันแล้วกันก็เลือกดูเอาใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นฉะนั้นไอ้ศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของคนที่ต้องใช้สติใช้ปัญญานะในการที่จะเอานำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติแต่ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลอะไรประเภทนั้นนะมั้ยสามารถจะพิสูจน์ได้อะไรได้ไม่ใช่ว่าเราจะสอนให้มันงมงายไร้สาระไม่มีเหตุมีผลไม่ใช่นะครับพระพุทธเจ้าสอนมีเหตุผลอย่างนั้นครับผมขอการพ่อครับวันนี้มีสายเข้าจากเชียงรายโยมประนอมเจริญพรกับสมณการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปค่ะพระคุณเจ้าโยมอยากถามพระคุณเจ้าว่าทุกวันนี้ตอนเย็นหนูก็เข้าสมาธิแต่หนูไม่ได้เข้าหนูรับศีลห้าก่อนจะถูกไหมคะรับศีลห้าก่อนค่อยเข้าสมาธิโนอันรับศีลห้าก่อนนะคะเอาว่าเย็นแล้วรับศีลห้าแล้วก็บอกไปเข้าสมาธิเข้าสมาธิพุทโธนะคะหลวงพ่อแต่ใจมันจิตใจหนูมันวกแวกเลยค่ะมันไม่ค่อยตั้งมั่นเดี๋ยวมาพิจารณากายนะคะเขาพิจารณากายไม่นานเดี๋ยวก็ว่าก็มาหาพุทโธอีกละแล้วหนูไม่รู้จะทำไงขอให้พ่อหลวงพ่อแนะนำหน่อยนะคะกับสมการลานะคะหลวงพ่อก็ถ้ามีเวลาก็สมาทานศีลแต่ที่จริงแล้ว
มันต้องประพฤติปฏิบัติถึงแม้มาเป็นสมาทานเราก็ปฏิบัติให้มันเสมอต้นเสมอปลายเป็นนิจศีลนะถ้าสมาทานแล้วเราก็ไม่ทำแค่สมาทานแค่วาจาแต่ว่าข้อปฏิบัติมันไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ได้ทำตามอะไรมันก็แค่นั้นเองอะไรเงี้ยนะได้แค่วาจาเท่านั้นเองใช่ไหมฉะนั้นมันต้องอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติบางคนเขาปฏิบัติเป็นนิจศีลอยู่แล้วถึงไม่สมาทานทำไปก็มันก็ไม่ต้องสมาทานก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปร่วมกิจกรรมอะไรทางศาสนาอะไรเราก็ถืออยู่เป็นประจำทำอยู่เป็นประจำแล้วก็รู้ว่าข้อปฏิบัติของศีล5มีกี่ข้อมีอะไรบ้างที่เราจะต้องระวังต้องงดเว้นอะไรเงี้ยไม่งั้นจะล่วงละเมิดศีลอันนั้นก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องพิจารณาดูแต่ในเรื่องของสมาธิที่ใช้พุทโธบ้างพิจารณากายบ้างใช่ไหมครับถ้ามันอยู่ในสองอย่างสองประการนั้นถ้าใจเรายังไม่เป็นนิ่งเป็นหนึ่งเดียวก็ให้มันวนอยู่อย่างนั้นแหละไม่เป็นไรนะพุทโธบ้างพิจารณากายแต่ว่าจิตไม่ออกจากฐานคือกายกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเราจะใช้กรรมฐานบทใดบทหนึ่งมันได้หมดอะจิตไม่ออกนอกอะไรเงี้ยมันจะเกิดอารมณ์ปัจจุบันและจิตมันก็จะวนๆอยู่อย่างนั้นก็จะได้มันก็ไปรวมมาเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวพุทโธพอจิตมันมีสมาธิขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยการพิจารณากายก็หายไปการที่กำหนดพุทโธก็หายไปมันจะกลายเป็นกายหนึ่งจิตหนึ่งเหมือนที่พ่อสนองพูดเอาไว้บ่อยๆนั่นนะกายเดียวจิตเดียวรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยรู้กายรู้จิตเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดเกิดดับอยู่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันแต่ไม่ติดอยู่ในความคิดในความปรุงแต่งอันนั้นคือการปฏิบัติเข้าถึงอะไรเนี่ยไหมเพราะว่าไอ้นั่นมันก็พุทโธมันก็เป็นแค่เรือข้ามฟ้าข้ามฝั่งการพิจารณาสังขารร่างกายก็เป็นเรืออีกแบบหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งที่ข้ามฝั่งจากฝั่งไม่สงบไปสู่ฝั่งสงบพอถึงฝั่งไปแล้วถามว่าพุทโธกับการพิจารณาร่างกายหรือว่ากรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่เป็นเรือส่งให้ข้ามฝั่งเราจะต้องเอาเรือขึ้นไปบนบกหรือเปล่าฮะเมื่อถึงแล้วไหมก็ปล่อยหมดมันก็หมดไปเองโดยปริยายนะเมื่อถึงอย่างนั้นจริงๆแล้วแต่ทีนี้ยังข้ามไม่ได้เราก็รู้ว่ายังข้ามไม่ได้มันยุ่งวายสับสนต้องอาศัยเรือก็ต้องประคับประคองเรือให้ดีพุทโธก็พุทโธให้ต่อเนื่องให้มันดีทีก็ไว้พิจารณาสังขารร่างกายจะเป็นดวติงสาการะพิจารณาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังไปจนถึงอะไรมัตเกมัตลุงคางเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะอะไรที่เราสวดท่องกันนะฮะในดวติงสาการะนะตัตยายนั้นอยู่กับส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็สามารถจะทำให้จิตใจไปสู่ภาวะของความสงบได้ในครั้งพุทธกาลตามในพระไตรปิฎกมีว่าที่ว่าพระภิกษุ3ติดรูปที่ได้เรียนแต่ว่าติงสาการะจากพุทธองค์ให้ไปสู่ละแวกป่าเพื่อไปภาวนาหาที่วิเวกใช่ไหมก็ไปละแวกป่านั้นก็กันดารก็ไปเจออุบาสิกาผู้มีศรัทธารู้ว่าพระภิกษุ30รูปนี้จะมาประพฤติปฏิบัติมาบำเพ็ญภาวนาก็อยากจะเรียนกรรมฐานด้วยว่าพระคุณเจ้าได้กรรมฐานมาจากพระพุทธองค์ในกรรมฐานบทใดหรือให้สอนบ้างโยมจะได้ประพฤติปฏิบัติแล้วโยมก็จะได้อุปถากพระด้วยเพราะว่าจะได้ดูแลเรื่องปัจจัย4อะไรนะที่นี่เปิดเป็นที่กันดารแต่อยู่อุบาสิกานี้ก็ค่อนข้างจะมีฐานะหน่อยในที่ย่านนั้นอะไรก็ดูแลได้ทีนี้พระก็บำเพ็ญภาวนาทีนี้ที่มันกันดารมันก็ปัจจัย4มันก็อะไรไม่ค่อยสมบูรณ์ขาดนั่นขาดนี่พระก็อะไรมีปริโภคกังวลใช่มั้ยมีตัวกังวลนั่นก็ขาดนี่ก็ไม่มีจิตใจก็เลยไม่สงบแต่ส่วนอุบาสิกานั้นได้รับบทกรรมฐานอาการ32การสัทธยา32นั้นก็เอาไปปฏิบัติไปเป็นภาวนาเอาไปบริกรรมบริกรรมยังไม่ทันออกพรรษาได้บรรลุเป็นอนาคามีนะแล้วก็ได้ตาทิพย์อีกต่างหากก็รู้อีกใช่มั้ยมาดูพระคุณเจ้าที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราที่สอนเรารูปใดรูปหนึ่งขัดหรืออะไรบ้างท่านปฏิบัติเป็นยังไงก็ไปดูพระคุณเจ้าอาจารย์ของเรานั้นยังมีปริโภคกังวลยังไม่ได้สำเร็จสักองค์หนึ่งเพราะว่าอะไรปัจจัย4ไม่บริบูรณ์อะไรประเภทนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้พอพระคุณเจ้าเหล่านั้นนึกถึงอยากขาดอะไรอะไรนี่อุบาสิกาตอนเช้าก็เอาไปให้หมดทุกรูปเลยต้องการอะไรไม่ได้ทันบอกพระพระสงฆ์ไถ่ท่านทำไมอุบาสิการู้นั่นเราต้องการนี้แล้วท่านเป็นไงผมก็เหมือนกันนั่นแหละเอามาให้หมดเลยผมนึกไม่ได้ทันบอกเลยโอ้สงสัยท่าจะไม่ดีซะแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปคิดไม่ดีอุบาสิกาก็จะมาตำหนิเราได้นะเพราะพระเป็นปุถุชนก็ธรรมดาอดคิดไปเรื่องทางโลกโลกอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็เลยทำไงกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่านี่ท
ธอไปปฏิบัตินั้นได้อะไรบ้างอ่ะเนี่ยไปอยู่ป่าอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรผู้บาติกามารู้จิตรู้ใจเลยต้องกลับมาเดี๋ยวอายไปคิดถึงเรื่องอะไรไม่ดีก็จะตำหนิติเตียงเสียมาถึงพระองค์ด้วยอะไรด้วยนี่ไหมใช่ไหมบอกว่าดีแล้วพวกเธอกลับไปใหม่ถ้ากลัวเขารู้ว่าละจิตเนี่ยเธอก็ต้องทำจิตไม่ให้ออกไปนอกกายที่จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนสติปัฏฐานสี่เนี่ยเหมือนถึงพ่อเราคอยสอนไว้เรื่อยๆนะนั่นนะไปจิตไม่ให้ออกนอกเขาจะมาดักจิตเราไม่ได้จิตมันก็เหมือนกับเรดาร์เหมือนกันถ้าออกไปข้างนอกก็จับได้จับคลื่นได้เลยแล้วไอ้คลื่นมันอยู่ข้างในนี่จะให้ไม่ออกไปไม่ปล่อยให้ออกกันไหมพระภิกษุด้วยความเกรงว่าอุบาสิกาจะมารู้จิตรู้ใจเมื่อกลับมาแล้วต่างคนต่างมีความเพียรความพยายามใช่ไหมและการฝึกฝนจนเองแต่ไม่ให้จิตออกไปข้างนอกไม่ช้าไม่นานบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยเห็นไหมน่ะถูกใจครับเห็นไหมคือมันอยู่ที่ภาวะจิตที่ตั้งเอาไว้ในฐานคือกายการพิจารณาไม่ให้จิตออกไปข้างนอกกันนะ yeah. เห็นไหมแม้แต่ผู้ที่ว่ารู้ว่าอะไรจิตก็ไม่สามารถจะรู้ได้ okay. แต่ผู้ที่รู้ได้หมายความว่าจิตก็ออกข้างนอกอ่ะ okay. ที่เขาเห็นที่เขาอาจจะมีเจโตอะไร okay. ประเภทนั้น okay. รู้ได้ okay. ไหมเห็นได้ okay. เป็นธรรมดาโยมพอเข้าใจนะโยมวางไปเลยมั้งฮะพอเข้าใจโอกาสเขาคล้ายๆกับที่ผมก็ได้จากหลวงพ่อไม่ได้พูดหลวงพ่อตนองแล้วครับเวลาอยู่ต่อหน้าเงี้ยถ้าก็นั่งอยู่ประทับท่านบางครั้งก็โยมก็มาคุยอะไรให้หลวงพ่อฟังแล้วก็นึกเอ๊ะโยมมาพูดอะไรไร้สาระหลวงพ่อจะได้พักผ่อนบ้างไม่ได้พักเลยผ่อนเงี้ยท่านหันมาหาเราเลยท่านไอ้อย่างนี้มันอกุศลจิตโอ้โหเราก็ตกใจหลวงพ่ออีทีนี้มันสำรวมมากเลยครับพอสำรวมมากเราเกิดกลายเป็นโอ้ได้ปัญญาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยครับเนี่ยเป็นเมตตาครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนได้ตลอดมาอย่างเงี้ยครับบอกว่าเราเชื่อจริงๆก็บางทีเนี่ยการในฟังธรรมแม้แต่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดทีฆะคะอัคคิเวทนาโคถึงเป็นหลานของพระสารีบุตรเนี่ยครับพระสารีบุตรเป็นอุปถัมภ์พุทธเจ้าในยุคนั้นสมัยนั้นกำลังถวายงานพัดอยู่ใช่ไหมทีฆะคะอัคคิเวทนาโคถเป็นหลานก็มีทิฏฐิสูงไงมีตาสูงก็มาถามเรื่องข้อประพฤติปฏิบัติอะไรต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัตินี่เขาอะไรเขาไม่ค่อยจะเชื่ออะไรมีทิฏฐิสูงอะไรพุทธเจ้าแสดงธรรมไปไอ้พระสารีบุตรก็พิจารณาไปตอนนั้นยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยไหมก็ฟังไปอันนั้นหลีกไปหลาหลีกไปแต่พระสารีบุตรฟังธรรมไปน้อมไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นนะฮะเห็นไหมเนี่ยแต่หลานชายตัวเองยังเป็นปุถุชนธรรมดาเพียงแค่รับฟังเท่านั้นเองฮะแต่ก็ยังไม่เชื่อเต็มที่อะไรประเภทนั้นใช่ไหมก็ยังไปเลยใช่ไหมฉะนั้นการกวางให้ดีมันก็ทำให้เกิดปัญญาแต่ว่าคุณบารมีมันมีความแตกต่างกันนะฮะในเรื่องเดียวกันคนหนึ่งอาจจะได้ธรรมะขั้นสูงคนหนึ่งก็อาจจะได้ทิฏฐิอะไรไปเหมือนนั่นแหละนางมคันธยาใช่ไหมที่พามณีที่เป็นบิดาและมารดาฟังธรรมจากพุทธเจ้าที่พูดกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสุภะเรื่องปฏิกูลนางมคันธยาเนี่ยถือหาว่าอะไรพุทธเจ้าดูลบดูถูกคนก็ชมว่าสวยกันทั้งเมืองอะไรนี่พระธรรมะรูปนี้มาดูว่าแม้แต่เท้ายังไม่สัมผัสเลยขยักแยงอะไรเป็นปฏิกูลอะไรเนี่ยแต่พูดเรื่องอสุภะพามหรือว่าพามณีพ่ออะไรแม่ของนางมคันธยาบรรลุเป็นอนาคามีเลยนะเพราะอนาคามีนี้จะละราคะหรือโทสะได้มองรูปเป็นอสุภะหมดละมองเห็นถึงข้างในหมดใช่ไหมฉะนั้นอนาคามีจะละราคะโทสะได้เด็ดขาดเลยใช่ไหมจะไม่มีเนี่ยเพราะว่าราคะกับโทสะนี่มันจะของคู่กันทีนี้พอละราคะได้โทสะก็หมดไปด้วยแล้วโทสะไปได้ราคะก็หมดไปด้วยนะอนาคามีก็ต้องจำตรงนี้ไว้ตรงนั้นมันจะหมดไปด้วยกันอันนี้มันก็ใช่ไหมฟังธรรมเรื่องเดียวกันแต่เป็นคนละเรื่องเลยนั่นไปนรกตกนรกเลยขาแขนโกรธแขนอาฆาตพยาบาทพุทธเจ้าต้องเป็นใหญ่ไม่ได้จะเล่นงานได้หน่อยอะไรเงี้ยมีอำนาจเมื่อไรอ่ะแล้วก็เล่นงานจริงเล่นงานจริงคนมาด่าญาติคนมาด่าใช่ถูกต้องนั่นแหละแต่พุทธเจ้าท่านก็รู้ว่ามันเป็นกรรมเขาสงสารจะได้ไปไหมสงสารว่าเป็นอุปกรรมของเขาที่จะต้องไปชดเชยชดใช้อะไรฮะทีหลังก็ตายยังทรมานเลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าไปทำกับพนางสวรรค์สมาวดีนั่นเป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรกันเนี่ยนั่นก็เลยกลายเป็นปัญหาไปเลยนะฮะนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยฟังต้องใช้สติใช้ปัญญาบางครั้งนี่บางทีโยมหลายคนบอกว่าลูกมีหลายคนในบ้านแต่ว่าพูดเรื่องเดียวกันกับเขาไม่เข้าใจก็เป็นคนละเรื่องก็มีอะไรใ
เพราะสติปัญญามีความแตกต่างกันบอกว่ามันสติปัญญาเราพูดอย่างนี้ก็อีกคนหนึ่งก็เอาเข้าไปใจไปอีกเรื่องหนึ่งครับเรียกมาด้วยกันเกิดมาพร้อมกันด้วยครับแต่ไม่เหมือนกันจะเหมือนกันยังไงดูนิ้วสิฮะนะครับนิ้วเท่ากันไหมมือเดียวกันนี้เท่ากันไปแต่ไม่เท่ากันใหญ่ก็ไม่เท่ากันสูงก็ไม่เท่ากันเล็กก็บ้างอะไรยาวบ้างสั้นบ้างอะไรเงี้ยไหมนิ้วไม่เหมือนกันเนี่ยประโยชน์ที่ต่างกันมันมีความแตกต่างกันให้ดูเป็นอุปมาประไมยนะให้เห็นอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะความเป็นจริงอย่างนั้นมันก็จะได้รู้จักการปลงปล่อยวางเป็นบ้างไม่งั้นเราก็จะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังที่เราชอบเห็นไหมแต่ว่าเราชอบเขาบอกก็ไม่ใช่อ่ะไอ้ที่ว่าใช่เขาก็มันไม่ชอบที่อีกอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นไปไหมก็จะทำใจยากไหมก็จะเป็นทุกข์เลยก็จะไปโทษที่จริงนะฮะผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานหรือว่าเป็นวงศาคณาญาติอะไรเนี่ยมันก็มีเวรมีกรรมกันนะบางทีเป็นเจ้ากรรมในเวรกันซึ่งมาต้องมาอะไรใช้หนี้กันนะฮะมาใช้หนี้มาทวงหนี้เมื่อเรายังเป็นหนี้นี่กรรมนี่มันเข้าภพเข้าภูมิเลยมั้ยครับมันต้องมาชดเชยชดใช้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปถือโทษไปถือโกรธเราไม่ทําแบบอย่างที่พุทธเจ้าท่านนําทําให้ดูว่าต้องให้ภัยเหมือนกับให้อภัยพระพุทธให้อภัยของพระเทวทัตนั่นน่ะครับจะเกิดภพกี่ภูมิก็ไม่เคยถือโทษถือโกรธบางภพบางภูมินี่เทวทัตทําร้ายกับพระพุทธเจ้าตรงเสียชีวิตก็มีแต่พุทธเจ้าก็ไม่เคยอาฆาตพยาบาทอันนี้เปลี่ยนระงับด้วยการไม่จองเวรนะใช่ไหมท่านยอมอย่างนั้นใช่ไหมท่านสร้างบารมีเป็นปรมัตถปารมีโดยที่ว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะไม่ถือโทษถือโกรธถ้าเป็นปรมัตถปารมีแบบพุทธเจ้านั้นท่านไม่ถือโทษถือโกรธแม้ว่าชีวิตก็ให้ได้ใครจะมาทำลายก็ไม่ถือโกรธเลยสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหายากมาไม่เป็นอย่างนั้นเลยคือเป็นอย่างนั้นทีนี้ท่านทำถึงขนาดนั้นแล้วท่านก็ทำให้เราดูกันนั่นแหละท่านั้นไอ้ลูกๆหลานๆหรือว่าคนข้างเคียงอะไรจะมาใหทุกข์ให้โทษบางทีมันเป็นนิเวณนิกรรมกัตชาติบางปอดน่ะที่เราจะต้องชดเชยชดใช้ทีนี้เขาก็มาสอบว่าเมื่อเขามาทวงหนี้เมื่อเป็นหนี้จะใช้หนี้ไหมจะเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นไหมแต่ลูกนี้ไม่ใช่ลูกหนี้ใช้เหมือนกันเลยต้องด่าต้องว่าต้องอะไรแสดงความโกรธนั้นมันใช้หนี้ไม่หมดอะไรเงี้ยมันจะค้างอยู่เราต้องไม่ถือโทษหรือไม่ถือโกรธต้องโอโหสิกรรมให้มันเป็นเวรเป็นกรรมเขาให้หมดเวรหมดกรรมอย่าไปด่าว่าลูกเวรลูกกรรมอะไรประเภทนั้นบางคนด่างั้นเลยนะลูกเวรลูกกรรมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันไปโกรธอะไรมันก็จะเป็นกรรมเกี่ยวเนื่องกันอีกนะฮะต้องพูดกับเขาดีๆอะไรขอให้มีเวรหมดเวรหมดกรรมกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ลูกบังเกิดก้าวเท้าอยู่เหนือเสียงพ่อแม่จะมีเยอะนะเราบอกเขาพูดประชดคิดนิดๆอะไรว่ากันเนี้ยพ่อแม่ต้องไปกราบเท้าขอพรอะไรเงี้ยอ้อนวอนลูกให้เป็นคนดีเหมือนชาวบ้านชาวเรือนเขาบ้างอะไรประเภทนั้นนะเมื่อก่อนนี้เป็นอะไรพ่อแม่บังเกิดเก้าลูกต้องไปกราบเท้าขอพรจากพ่อแม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับลูกบังเกิดเก้านะครับผมไม่ใช่พ่อแม่บังเกิดเก้าหรือเปล่ามีเยอะไหมอาจารย์ทันชัยเคยเห็นไหมบ้างล่ะลูกเคยเห็นครับเคยเห็นผมยังนึกว่าจะเข้ายุคสละมังอยู่ที่พระเจ้าทรงพุทธธรรมนายแม่วัวไปดูดนมลูกวัวเนี่ยนั่นสนานานะฮะมันจะมาทำไมทำไมตุบินนิมิตนะฮะครับคือนิมิตของพระเจ้าพระเศรษฐีโกศลนะฮะนั่นแหละมันเข้านะฮะมันเข้ารอบจริงๆนะมันดูกันนะฉะนั้นถ้าลูกๆถ้าพ่อแม่ไม่เอาใจพอแก่เท่ามันไม่เลี้ยงเอาไปไว้บ้านคนชรามั่งเผื่อมาปล่อยวัดนะฮะเอาปล่อยวัดบางทีไปก็มีวัดทางทานเมื่อสมัยก่อนผมยังจำได้นะมาปล่อยวัดนะฮะยังเด็กจะเจอผมจะเคยเจอจะเคยคุยกับโยมเลยนะผมมันก็มีเหมือนกันนะลูกแบบนี้มีเหมือนกันนะไม่เคยเจอก็ต้องเจอละแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูในเรื่องของพระพุทธศาสนาไปอ่านในพระไตรปิฎกแล้วไปอ่านเรื่องของกรรมอะไรมันก็มีอย่างนั้นจริงๆนะมันก็ทำนายไว้ 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยพุทธเจ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นผมเห็นแม่ของผมก็เหมือนกันนะแม่หลวงแม่ศรีรังเพราะว่าถ้าเขาพออายุมากๆขึ้นแล้วก็ปวดไปเคยคุยกันเก่งเขาก็ไม่พูดทำไมโยมตอนนี้ไม่ค่อยจะพูดอะไรบอกว่าเดี๋ยวนี้มันท่านมันแก่แล้วต้องพึ่งพาอาศัยลูกๆหลานๆไปพูดมากบ่นมากเด็กๆก็ไม่ชอบไม่ดูแลเราซะอีกอ่ะเราก็สงบปากสงบคำเหมือนเราไม่ใช่แม่ก็ชอบสวดมนต์ชอบ
ทำสมาธิแล้วก็จะรู้ฟังธรรมอยู่บ่อยๆไหมก็จะรู้เรื่องธรรมะอะไรดีก็เงียบเงียบไปดีพวกที่สูงวัยแล้วชอบบ่นลูกหลานลูกหลานมันรำคาญบางทีมันก็ไปไว้บ้านคนชราบ้างไปฝากไปวัดบ้างอะไรบ้างไปนะฮะไปรำคาญคนแก่อะไรสู้จี้ขี่บ่นอะไรแต่ที่แม่ผมนี่ลูกหลานรักเพราะเขาไม่เคยพูดไงแต่เมื่อก่อนก็พูดเก่งนะเพราะว่าเขาสูงวัยแล้ว90กว่าแล้วก็ไม่พูดเลยพูดน้อยมากคำมันคนปฏิบัติจะเป็นเงินนะครับจะพูดน้อยการน้อยกลายเป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมเนี่ยตามวิถีวิธีปัญญาคือแต่นักญาติโยมที่สูงวัยก็ฟังไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะจะได้เป็นคนแก่เออท่านทีเพราะว่าธรรมานี่ไปเลี้ยงอาหารผู้คนชราเยอะเลยเราไปคุยกันบางคนบางคนประชดนะบอกว่าเนี่ยอาจารย์ผมไม่มีลูกเอามีครอบครัวหรือเปล่าไม่มีลูกประชดคือลูกไม่มาเยี่ยมเยียนเลยมาปล่อยไปเลยเงี้ยไม่มีเยี่ยมเด็กก็พูดประชดเลยไม่มีบ้านหรอกผมเป็นคนไม่มีบ้านคนแก่ใจน้อยไงใจน้อยอยู่แล้วเป็นยังไงเคยคุยกันนะเราก็ดูเออถ้าเป็นยังไงมันก็น่าสงสารแต่บางคนก็โอ้โหจูจี้ขี่บ่นน่าดูเลยเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทนนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนไงแต่เหมือนเมื่อก่อนนะมันก็เขาพ่อแม่เขาเปรียบเทียบมันนะได้ยินหลวงพ่อสนองเปรียบเทียบก็บอกว่าพ่อแม่เปรียบเหมือนหมูเหมือนหมาเป็นกาเป็นไก่ก็พ่อแม่ต้องอย่าไปลบหลู่ดูถูกนะครับต้องขอรบเขาผู้ให้กำเนิดเกิดมาอะไรเงี้ยใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะใช่อย่างนั้นแล้วสิแต่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะไม่เคยเห็นความลำบากในการให้เกิดมาแต่ว่าตามหลักของพุทธศาสนาอะไรนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีหรือเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคนดีต้องมีความกตัญญูอะไรเงี้ยถ้าไม่มีตัวนี้ก็ทำดีก็ยากเลยฮะดีไม่รู้จะไปตั้งอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมจริงๆแล้วควรจะมาศึกษาตรงนี้กันให้มากคือแม้ก่อนเราเรียนน่ะหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเนี่ยจะสอนเรื่องวิชานี้ว่าหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของแม่หน้าที่ของลูกทำยังไงเนี่ยธรรมะจะมีอยู่ในนี้แต่เดี๋ยวนี้มันไปสอนเรื่องของไอ้นี่ครับของเพศศึกษาท่านนี่ผมก็เลยงงว่าเอ๊ะเขาคิดได้ยังไงเอาเพศศึกษามาสอนในโรงเรียนแทนที่จะสอนในวิชาพุทธเจ้าสอนมาความจริงเรื่องเพศศึกษาไม่ต้องไปสอนมันก็ทำได้เลยมันเป็นเรื่องสัญญาติยานะมันใกล้เคียงกันไหมครับผมแกล้งพูดง่ายว่าสัตว์ก็ทำก็เป็นมันก็เป็นอยู่แล้วอ่ะมันเป็นสัญชาตญาณอยู่แล้วเหมือนว่าเขาหวังเจตนาจะป้องกันนะครับพ่อแต่เสร็จแล้วกลายเป็นวางไปผิดจุดครับนั่นสิซึ่งของเดิมดีอยู่แล้วเนี่ยหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเนี่ยเขาสอนเรื่องอันนี้เลยครับเรื่องของชีวิตของคารวะหรือคารวะธรรมครับธรรมของคารวะเนี่ยพระเจ้าสอนให้นะครับจะได้รู้หน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ลูกจะต้องทำยังไงจะรู้หน้าที่กันเนี่ยก็เป็นธรรมะแล้วครับแล้วก็จะไม่มีการกระทบกระแทกกันอย่างเงี้ยพ่อแม่ลูกๆ ก็เชื่อฟังพ่อแม่ดีครับก็เข้าใจในตรงนี้พ่อแม่ก็รู้หน้าที่ตัวเองก็ไม่อะไรมากไปก็ถือว่าเลี้ยงมีพื้นฐานให้พื้นฐานกับลูกว่าจะต้องให้เขาอะไรกับเขาในช่วงอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราไม่มีการวางแผนหรอกพ่อทันทีเจอหน้าก็โอเคแล้วไปด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วพอจะอยู่กันด้วยกันเสร็จออกไลน์อ้าวเผลอไปแล้วครับแยกกันถ้ามีโรคยุงอีกแต่นี่ครับยุงแต่นี่จะดีต่อที่มีโปรโมชั่นนะโปรโมทโปรโมชั่นแล้วครับทางคนทางไปนะฮะไปที่ชอบที่ชอบอะไรประเภทนั้นนะนั่นนะครับกลายเป็นอย่างนั้นไปมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาของสังคมไหมครับก่อนจะมีครอบครัวนี่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กก็ต้องวางแผนกันว่าเราจะทำยังไงขอการพ่อครับพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านคำถามที่หนึ่งถามว่าหลวงพ่อครับผมสงสัยเรื่องวิบากกรรมมีจริงหรือครับวิบากกรรมเกิดจากอะไรครับมีแผนที่ของการทำงานของวิบากกรรมอย่างไรอะไรเป็นเครื่องวัดครับวิบากกรรมก็เป็นกรรมที่เรากระทำมาในอดีตหรือว่าในปัจจุบันนะกรรมในอดีตหรืออดีตในปัจจุบันนี้มันก็มีสองอย่างหรือสองทางนั่นนะฮะไอตัวที่ชี้วัดมันก็ผลของวิบากกรรมก็นั่นแหละวิบากนี่มันเป็นคำกลางๆนะความจริงอ่ะแต่ถ้าว่าไอ้วิบากที่นำให้ทุกข์มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วิบากกรรมที่นำให้สุขมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ที่จริงแล้วเขาจะมาเรียกว่าวิบากเลยคือลำบากนั่นเองเป็นเรื่องความทุกข์ซะมากกว่าอะไรประเภทนั้นนะมันเป็นทุกข์ เป็นโทษอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นคนเราที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์คุกเข้ากันไปนี่มันเพราะเหตุที่ว่าเรามามีทำมาทั้งบุญและทั้งบาปทำมาทั้งกุศลและอกุศลปะปนกันมันจึงเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าดูโดยเหตุผลนะคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีสุขมากทุกข์มากก็เพราะเหตุที่ว่าทำกรรมมีความแตกต่างกันบางคนนี่สร้างบุญมามากก็มีความสุขมากบางคนสร้างบาปมามาก
ว่าบุญก็มีความทุกข์มากกว่าแต่ล้วนแล้วต้องมีกุศลธรรมและอกุศลธรรมแต่ว่ามีความต่างกันที่ว่ามากน้อยในกันอย่างไรนะในเรื่องบุญและเรื่องบาปนั้นมันต้องมาสวยวิบากให้ตามที่พระท่านสวดนะวิปากับปัจจโยนะทำทั้งหลายมีวิบากเป็นปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในอภิธรรมถ้าโยมไม่เข้าใจแล้วก็ไปอ่านในอภิธรรมอะไรในนั่นแหละอภิธรรมนั้นไปอ่านดูได้รายละเอียดมันก็จะมีอะไรเงี้ยนั่นเป็นภาษาตรงที่เราศึกษาแล้วก็ใจแต่ถ้าพูดภาษาปฏิบัติก็วิบากก็คือผลที่เรากระทำมาในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันลำบากในไอ้วิบากในอดีตก็มาปัจจุบันวิบากที่เราทำในปัจจุบันก็เป็นอนาคตต่อไปอะไรประเภทนั้นใช่ไหมสายเข้าดีกว่าไม่เป็นไรว่าต่อได้เลยครับพอเข้าใจนะโยมฉันยังมีอีกคำถามครับผมเพราะคำถามที่สองพระอาจารย์ครับความผ่องใสคนทางโลกก็ผ่องใสกันนะครับยิ่งตอนคนได้รับตังจะอารมณ์ดีทั้งวันความผ่องใสของคนทั้งโลกกับคนทางธรรมต่างกันตรงไหนครับตอนได้รับตังจะผ่องใสทางธรรมมันผ่องใสยังไงความผ่องใสถ้าเขาเรื่องของจิตใจเราจะเน้นตรงไหนแล้วครับความผ่องใสอย่างไรฮะหัวเราะหน่อยยิ้มนิดจิตแจ่มใสปล่อยจิตใจฝึกอารมณ์ข่มไว้บ้างจะแบกโลกเอาไว้ไม่ละวางจิตจะค้างบทสุขทุกจนตายหรือครับอันนั้นเป็นโปร่งใสของแบบโลกใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่ามันก็เข้าถึงธรรมเหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมเราไม่แบกโลกนี่ถือว่าอะไรปลดปลงลงใช่ไหมมันก็ปล่อยวางเป็นอะไรเงี้ยนี้ก็ถ้าจะไปรวมความไม่ว่าขั้นต้นขั้นกลางหรือว่าขั้นสูงเนี่ยขั้นหยาบขั้นกลางหรือขั้นละเอียดอันนี้เรื่องของความโปร่งใสลงก็ไปศึกษาหาอ่านดูแต่ถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์ก็แบบที่จะมาพูดให้ฟังนะใช่ไหมจำก็คงจะเข้าใจง่ายใช่ไหมนั่นผมเข้าใจนะไอ้ที่มีสายเข้ายังไม่มา เป็นคำถามที่3ครับผมถามว่าพวกคนทั้งโลกมักชอบคิดกันว่าสุดท้ายก็โดนพระหลอกให้ทำความดีกันหลอกกลัวพระหลอกทำความดีนั่นเนี่ยแล้วก็ไม่หลอกเลยทางถูกหลวงพ่อ พวกเขาจึงยังไม่สนใจจะดีกันเห็นแก่ตนเองเอาแต่ได้กันจะคิดว่าตายแล้วศูนย์เป็นอุเฉทิฐิและมิจฉาทิฏฐิมัจฉาทิฏฐิเขาใครเห็นผิดต้องเห็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิฮะเห็นผิดเป็นชอบจริงไปอเวจีทั้งโลกหรือไม่ครับนี่เป็นห่วงคนอื่นเยอะไปแล้วก็ครับเขาถามว่าทั้งคนทั้งโลกมักชอบคิดว่าสุดท้ายก็โดนพาหลอกให้ทำความดีพวกเขาจึงยังไม่สนใจที่ทำกันเห็นกับตนเองเอาแต่ได้กันจนคิดว่าตายแล้วศูนย์ไปเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบจึงไปเอาเวจีกันทั้งโลกใช่ไหมครับถ้าเป็นพวกอะไรฮะอุเฉททิฏฐินั้นนะพระพุทธองค์ก็ทรงตัดเอาไว้ถ้าพวกที่มีทิฏฐิความเห็นเป็นอุเฉททิฏฐิคือเห็นว่าตายแล้วสูญนั้นพระก็ไม่ควรที่จะไปโปรดไม่ควรที่จะไปสอนเดี๋ยวไว้ล่ำเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราไปดูในพระไตรปิฎกได้เลยท่านวางท่านตัดไว้อย่างนั้นเลยทีนี้ไหมเพราะอะไรแต่เวลาป่าเพราะอะไรบาปบุญไม่มีตายแล้วก็สูญไปหมดอะไรประเภทนั้นก็มีคนในที่มีทิฏฐิความเห็นอย่างนี้อะไรก็ยังมีอยู่นะถือว่าเป็นบัวหลักสุดท้ายบาปบุญไม่มีอะไรพุทธเจ้าบอกว่าพูดไปก็เสียเวลาป่าอะไรประเภทนั้นนะฮะเป็นเหมือนท่านกล่าวไว้อย่างนั้นแต่ทีนี้ถือว่าไม่ว่าแต่พระแต่คนธรรมดานี่ถ้าจะมาชักชวนให้เราทำความดีเนี่ยท่านอาจารย์คิดว่าการชักชวนให้ไปทำความดีนี่เราก็ไปพิจารณาโดยเหตุผลนะฮะเพราะเราก็ไม่ใช่พวกประเภทที่ว่าต้องใช้รัศดรทพายจุงจมูกไปนี่เรามีเหตุมีผลนะอันนั้นก็ถ้าเราคนเป็นสติปัญญาเนี่ยมันก็ใช่ไหมไม่จะไปถือว่าพระมาชักจูงไปเชื่อพระเลยลุ่มหลงเรื่องบุญเรื่องอะไรไปอะไรอย่างนี้มันก็จะไปคิดอะไรแบบนั้นมันก็คงไม่ใช่อ่ะนะมันต้องมีเหตุมีผลอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าพระมาหลอกให้ทำบุญครับพระหลอกให้ทำดีก็หมายถึงพวกที่มีทิฏฐิแบบนี้ครับมันก็มีอยู่ก็ปล่อยก็ต้องปล่อยไปโยมนะต้องปล่อยเข้าไปอุเฉททิฏฐิไงพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกนี้พระภิกษุก็ไม่ควรที่จะไปโปรดหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไงมันก็มีในปัจจุบันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันมีครับคนที่มีทิฏฐิอย่างนั้นนะอือโยมก็ต้องเข้าใจแล้วเราก็จะไม่โกรธเขาเพราะถือว่าเขามีทิฏฐิเห็นผิดอย่างนั้นเขาก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นนะฮะตามเวรตามกรรมของเขาก็ไม่ต้องไปบอกว่าไม่ต้องไปแช่งอะไรเขาหรอกนะเราปล่อยตามเวรตามกรรมก็ให้เขาไปที่ชอบกันแล้วกันนะครับเราอย่าไปทุกข์กับ
ขากันใช่ไปเป็นทุกข์กับเขาจะเป็นโทษกับเราเปล่าก็เป็นความคิดมีเยอะครับบางทีคอยจะเป็นห่วงคนอื่นเขาแต่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจบางทีก็มีครับก็เป็นก็เลยไปทุกข์อยู่กับเขาเนี่ยแค่ทำให้เราหลุดจากตรงนี้ไม่ได้ขอการพอครับพอดีมีสายเข้าจากกสม.ยมวันธนาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะรูปขอนมัสการถามว่าสติและสมาธิเนี่ยนะเจ้าค่ะเขาทำงานสัมพันธ์กันยังไงอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็เราจะมีวิธีการสร้างสติและสมาธิให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมยังไงเจ้าค่ะลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะก่อนนี่มาลงครับสมาธิกับสติครับสมาธิคือความตั้งมั่นตามหลักภาษาตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันสติความระลึกรู้เป็นสัมมันตนึกรู้วุฒิภาวะฐานะหน้าที่ที่จะกระทำในขณะนั้นมันก็ต้องสัมพันธ์กันถ้าเรามีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันมีสติระลึกรู้กำลังทำอะไรกำลังวางแผนอะไรกำลังจะเขียนกิจอ่านอย่างไรอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้โดยรอบคอบละเอียดเพราะว่าไม่ถูกขึ้นแทรกนะฮะถ้าเราถูกขึ้นแทรกซ้อนมันก็อะไรวอกแวกจิตใจวอกแวกกุนวายสับสนอย่างนั้นมันก็จะขาดประสิทธิภาพใช่ไหมใช่มันขาดคุณประสิทธิภาพหรือคุณภาพของการคิดการทำในขณะนั้นเพราะว่าอะไรมีทั้งภาพทั้งเสียงเข้ามาแทรกซ้อนนั้นเป็นนิวรณ์เข้ามาก่อกวนทีนี้ถ้ามีทั้งสมาธิมีทั้งตัวสติขึ้นไปการทำงานก็มีความเด็ดเดี่ยวและก็มีความเชื่อมั่นว่าจะไม่ผิดพลาดและก็ไม่บกพร่องเพราะว่ามีการทบทวนแต่รองดีถ้าสติบกพร่องสมาธิไม่พอแล้วมันขึ้นมาแทรกนะฮะใช่แต่มันก็จะไม่สงบจะไม่สงบแล้วก็เวลาทำหลังจากนั้นไปแล้วก็จะมาวิตกวิจารฟุ้งซ่านเลยใช่ไม่ใช่ถูกต้องไม่ถูกต้องแต่ถ้ามีสมาธิหรือมีสติมันจะตัดสินใจขาดติดขาดในขณะนั้นเราไม่มากังวลอีกมาสับสนอีกนะให้โยมกันพอเข้าใจนะโยมนะขอการครับปฏิมิตรสายเข้าจากระนองเจริญพรนักการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อจำโยมได้ไหมเจ้าคะเมื่อวานที่โยมโทรมาที่บอกว่าใจสั่นแล้วเขาโยมพิจารณาถึงจิตจะออกจากร่างนะเจ้าค่ะทีนี้หลวงพ่อควรจะรันแนะให้โยมมาพิจารณากายเมื่อคืนก็เป็นอีกแล้วโยมก็นั่งสมาธิประมาณ2ชั่วโมงแล้วโยมก็นอนพอจะนอนมันก็จะเป็นอีกแล้วโยมก็ลองทำแบบที่หลวงพ่อควรจะรันว่าคือร่างของโยมมันจะสั่นไปหมดสะเทือนไปหมดทั้งร่างเลยเจ้าค่ะทีนี้โยมต้องรู้ทำไงโยมก็เอาสติของโยมมาจับตรงกระดูกจับตรงกระดูกไว้ก็ยังสั่นไม่หายโยมก็พลิกซ้ายพลิกขวาก็จะออกไปอีกแล้วจะออกโยมก็มัดกับกระดูกมัดกระดูกบ้างปอดบ้างอะไรข้างในของโยมมาเจ้าค่ะเป็นอยู่นานเลยเจ้าค่ะทีนี้ว่าเขาเคยออกไปได้ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันจะออกได้ทุกคืนขนาดที่ว่าเมื่อก่อนโยมไม่เคยเป็นเลยค่ะแล้วตอนนี้สภาพจิตใจของโยมมันจะมีก้อนทุกข์อะไรจะมันปุดขึ้นทั้งวันเลยตรงกลางหน้าอกอะไรเนี่ยค่ะปุดดับบางทีกินข้าวมันก็ทุกข์ได้ยินเสียงเพลงมันก็ทุกข์ไปซื้อเสื้อผ้าในตลาดมันจะมีแบบมีก้อนทุกข์ขุดดับอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วโยมไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเข้ามากระทบแล้วมันจะมีอารมณ์อื่นขึ้นมาบางทีมันจะมีอารมณ์ช่วงที่เป็นสมาธิบ้างอารมณ์จากฌานตรงนั้นอาจจะมีความสุขบ้างอะไรเงี้ยแต่ภาษาทางข้างนอกเข้ามาแล้วมันจะมารวมกันมันเป็นลักษณะเป็นก้อนทุกข์หมดเลยที่โผล่ขึ้นมากลางหน้าอกของโยมเจ้าค่ะแล้วก้อนทุกข์ตัวนี้มันจะไปหายตอนไหนโยมยังสงสัยอยู่โยมแนะนำหลวงพ่อก็ควรให้หลวงพ่อแนะนำโยมหน่อยนะเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ก้อนทุกข์นะฮะก้อนทุกข์หรือเคลื่อนที่ก็เอามากำหนดที่กระดูกก็ได้ถ้าเราเห็นกระดูกนะถ้าอย่างลักษณะอย่างนั้นถ้าเห็นกระดูกชัดก็กำหนดที่กระดูกให้มันนิ่งไม่ต้องให้ไปออกไปไหนเลยให้มันอยู่กับที่ใดที่หนึ่งนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันชัดเจนลงไปนะเพราะนั่นมันก็เป็นเรื่องนิมิตจิตออกจิตเข้าอะไรเงี้ยที่จริงแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ให้เอาอย่างนั้นให้มาให้อยู่กับกายอย่างเดียวเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงนะให้ตั้งอยู่ในฐานคือกายนิมิตอะไรจะปรากฏก็เกิดภายนอกหรือว่าภายในอะไรก็
ต้องไม่ลืมกายต้องอยู่กับกายนั่นน่ะมันจะแต่กระแสจิตที่ส่งสาดสายที่ออกไปข้างนอกให้มารวมรู้อยู่กับการบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมฐานที่มันเกิดขึ้นถ้าเราดึงให้ถูกวิธีแล้วมันก็จะสงบได้ให้มันไปเป็นหนึ่งเดียวไอ้นี่แสดงว่ามันยังกวัดแฝงมันยังสอดใส่เห็นไหมไม่อยู่กับที่อะไรเนี่ยถ้ามันใช่เป็นก้อนก็มันเป็นก้อนเดียวอยู่ที่เดียวเลยเห็นไหมดูมันที่มันจะเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก้อนทุกข์หรือว่าก้อนธรรมหรือว่าก้อนความสุขอะไรเนี่ยก็ดูตรงนั้นนะโยมพยายามแล้วกันแก้ตรงนั้นครับที่เขาบอกเมื่อวานเขาเคยแล้วเขาออกไปแล้วครั้งหนึ่งออกไปแล้วตอนนี้ได้เข้ามาได้แต่ออกไปนี่เร็วมากครับถ้าเสร็จแล้วก็นึกคิดตรงนั้นก็เลยกลับมาแล้วตั้งแต่นั้นมาพอทำแล้วกายมันจะสั่นเราจะออกอยู่เรื่อยนี่เพราะจิตมันเป็นนั้นไว้บังคับเอาไว้ใช่เราไม่ต้องไปบังคับจิตปล่อยธรรมดาแต่ให้มันมีสติระลึกรู้อยู่กำหนดอยู่บางทีถ้าเราไปบังคับจิตมากเกินไปมันก็สั่นครับผมอย่าไปคอนโทรลเขามากเกินไปมันก็สั่นอีกเหมือนกันเห็นไหมบีบบังคับไม่ได้ปล่อยธรรมชาติถ้ารู้ว่าเขาออกก็ออกไปแต่ว่าระลึกรู้รู้สึกตัวไว้เห็นไหมจิตออกไปอย่างไรไปสร้างอุปทานอย่างไรอย่าไปสร้างนิมิตอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อเรารู้เราเห็นอย่างนั้นเรามากำหนดรู้ดูนะที่กายปัจจุบันหรือว่าฐานที่ตั้งเอาไว้ไหมเดี๋ยวพอจิตกลับมาเราก็จะรู้ว่าเวลาเข้าอย่างไรเวลาเขาออกอย่างไรมันเป็นรายละเอียดที่จะบอกเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลใช่ไหมฮะมันเป็นวิธีการที่จะดูฉะนั้นถ้าเราเข้าออกจนชำนาญแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้นี่มันต้องแก้ในลักษณะไหนจะต้องทำอย่างไรถึงจะให้จิตเรานิ่งจะให้ออกก็ได้ไม่ให้ออกก็ได้ใช่ไหมมันจะแก้ได้ตรงนั้นนะครับพอเข้าใจไม่ยอมนะก็พอดีเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะในการธรรมะสว่างใจวันนี้สว่างตาที่ได้แสงไฟสว่างใจได้แสงธรรมก็ขอจบรายการธรรมะสว่างใจเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาพอให้พรญาติโยมครับผมก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมในปีพ.ศ. 2559ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรม